ราะมันมีประเด็นที่จะต้องให้เอามาพูดมาคุยกันนะคะเพราะว่ามันมีแฟนเพจแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยที่โดนปิดสื่อเนี่ยเขาก็อยากรู้เขามีความสงสัยอยากถามนั่นถามนี่นู่นนี่ก็พวกเราดีเจกับป้าบรรเพ็ญวันนี้ก็จะมาร่วมดำเนินรายการมีแขกรับเชิญก็คือคุณพี่ดร.เพียงดินผู้ที่รู้ในเรื่องด้านสิทธิมนุษยชนดีเพราะฉะนั้นประเด็นวันนี้ก็จะเป็นประเด็นหลักเลยก็คือเกี่ยวกับการนี่แหละค่ะการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่างๆนะการที่พวกเราคนไทยโดนลิดรอนสิทธิและเสรีภาพนั่นนู่นนี่ที่พวกเราโดนกันในหลายทางตอนนี้ก็จะเอามาเป็นประเด็นหลักเลยนะคะแต่อันดับแรกก็สวัสดีทักทายก่อนก็แล้วกันนะคะสวัสดีนะคะพี่ด็อกเตอร์สวัสดีคุณป้าวันเพ็ญค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันเพ็ญจากสวีเดนค่ะสวัสดีครับค่ะพี่ด็อกเตอร์อยู่ไหมคะสวัสดีนะคะครับครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับพี่ด็อกเตอร์ไปไหนคะโอ้ปิดสวัสดีครับแหมเปิดไมค์ไม่ทันแหมก็สวัสดีคุณดีเคแล้วก็คุณป้าเพ็ญนะครับก็เรียกว่าที่จริงเราเคยคุยกันมาบ้างแล้วนะแต่ว่าไม่เคยออกรายการด้วยกันนะครับวันนี้ก็ยินดีได้ยินไหมครับครับเลยค่ะพี่ด็อกเตอร์เองค่ะพี่ด็อกเตอร์ครับก็วันนี้เราเอาประเด็นแรกเลยดีไหมครับพี่ด็อกเตอร์ก็คือไม่ต้องไหว้ครูนะเอาเลยอ่ะคุณป้าวันเพ็ญเนี่ยแกจะมีคำถามคือแกจะมีความสงสัยแล้วแกจะมีคำถามเชิญคุณป้าวันเพ็ญเลยค่ะค่ะพี่ด็อกเตอร์จิตนะพี่ด็อกเตอร์มีความคิดเห็นอย่างไรคะกับการถอดถอนนายกของประชาชนเนี่ยค่ะนายกยิ่งรักนี่คือการนายกของประชาชนเรารู้คำตอบอยู่ในใจแล้วแต่หนูอยากฟังความคิดเห็นของพี่ด็อกเตอร์แบบกว้างๆให้ทุกคนได้เข้าใจด้วยค่ะพี่ด็อกเตอร์ครับว่าเขาทำเพื่ออะไรมีจุดประสงค์อะไรทั้งๆที่เราก็แอบมีคำตอบในใจแล้วค่ะครับครับก็คำถามเป็นฮอตท็อปปิกเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์แล้วก็จริงๆเหมือนที่คุณป้าวันเพ็ญนะครับบอกก็คือนะคำตอบเนี่ยคนไทยเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยควรจะรู้อยู่ในใจถ้าไม่มีอคติหรือหน้ามืดตาบอดนะว่าคือเวลาเราดูละครเนี่ยผมจะพูดอยู่หลายครั้งนะครับเวลาเราดูละครเนี่ยไม่ว่าเด็กอนุบาลเนี่ยถ้าเราไปถามว่าคนไหนตัวพระเอกคนไหนนางเอกคนไหนตัวร้ายคำตอบเนี่ยเรียกว่า 99.99% คนจะรู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดวันนี้เนี่ยไม่ต้องจบด็อกเตอร์ไม่ต้องเป็นผู้ที่นะร่ำรวยความรู้อะไรมากมายหรอกดูละครที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเรื่องการถอดถอนนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยมันก็เห็นชัดแล้วว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายเทพฝ่ายไหนเป็นฝ่ายมารนะครับเพราะโดยหลักการเนี่ยถ้าจะพูดกันเนี่ยโอ้โหจะเอาเรื่องไหนเนี่ยนะครับที่ตอบโต้กันมาในประเด็นต่างๆนั้นนะมันชัดเจนว่าเป็นการหาเรื่องเป็นการปักธงผมจำได้ว่าผมเคยพูดเรื่องของกรณีของตระกูลชินวัตรนักการเมืองพรรคเพื่อไทยกับอีกฝ่ายตรงกันข้ามซึ่งมีองค์กรอิสระพร้อมทำงานเต็มที่มีพรรคประชาธิปัตย์เป็นตัวชงในสภามีมวลชนของประชาธิปัตย์แล้วก็มวลชนของอีกหลายประเทศเนี่ยนะหลายกลุ่มที่อยู่ข้างนอกรวมทั้งไอ้ศักดีนาราชนิกุลแล้วก็โดยพ้องยิ่งไล่ขึ้นไปถึงคนที่บงการอยู่หลังม่านตั้งแต่องค์ประธานองคมนตรีองค์คณะองคมนตรีที่ช่วยเดินเรื่องนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในวังเขาบอกเลยยิ่งลักษณ์เนี่ยเห็นแล้วมันรำคาญลูกหูลูกตาเยเนี่ยมันสวยกว่านะครับแล้วมาทำนะไม่ต่างจากพี่เลยนะครับทำให้ประชาชนรักอีกขึ้นมาเนี่ยเด็กวันซืนไม่รู้นะปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมนะครับมาเลือกตั้งเนี่ยก็ชนะอีกแล้วเข้าไปทำงานโอ้โหอยากจะฆ่ามันให้ตายแต่มันมาทำเนี่ยกราบสวยยิ่งกว่าใครในแผ่นดินนะแล้วก็ทำให้ดูเหมือนว่าประชาชนเนี่ยนะครับยิ่งรักยิ่งชอบไปอีกนะครับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นลักษณะถ้าเรามองกันตรงๆเนี่ยนะผมไม่อยากจะไปพูดเรื่องตัวบทกฎหมายให้มันมากแต่เดี๋ยวคงจะแตะบ้างเล็กน้อยมันเป็นลักษณะของการที่เขาปักธงไว้แล้วว่าไอ้ตระกูลชินวัตรนี่เขาไม่ชอบไอ้เขาที่ว่าเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่อะไรที่อยู่บนหัวควายหรอกแต่ว่าไอ้พวกเขาเนี่ยนะครับก็มีไล่ตั้งแต่ในวังขึ้นมาเลยเราพูดกันความจริงกันเลยว่าวันนี้การถอดถอนครั้งนี้มันไม่สมเหตุสมผลนะครับมันเป็นเจตนาหาเรื่องมันเป็นเกมหมาป่ากับลูกแกะมันเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากนะครับต
ั้งแต่ปี49ที่จริงเขากะจะเล่นหนักเอาให้ตายเลยตั้งแต่ปี48ยิงให้ตายอย่าให้มันอยู่ในอำนาจแล้วหาเรื่องวัดพระแก้วหาเรื่องการคดโกงเรื่องการขายหุ้นขายหุ้นโดยไม่เสียภาษีซึ่งมันไม่มีใครเสียแล้วจริงๆวันนี้ก็รู้อยู่แล้วเทมาเซ็กซ์วันนี้เจ้านั่นแหละไปรวบออกมาซะเองคือมันปล้นมันบีทามันเข็นฆ่ากันมาตลอดยุบพรรคการเมืองเขา3พรรคนะครับไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วก็มาเพื่อไทยนะครับเพื่อไทยนี่ดียังไม่ทันได้ยุบนะครับแต่นายกนี่ไปแล้วทักษิณสมชายสมัครสมชายยิ่งลักษณ์นะครับไปแล้วนะครับ4คนไปแล้วนะครับไอ้ปรากฏการณ์อย่างเงี้ยหมาป่ากับลูกแกะแล้วมันมีกลไกทุกอย่างนะครับตั้งหลังจากรัฐประหารมาปุ๊บเนี่ยตั้งองค์คณะขึ้นมาพร้อมด้านแล้วเอาคนของตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นหมดจะตัดสินเรื่องไหนอ่ะมันมีหมดปปช.กกต.ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งจนถึงหลังการเลือกตั้งเสร็จพอเราชนะปุ๊บมันก็มีตัวละครมาเล่นนะครับวันนี้ก็ปปช.มาเล่นงานอยู่แต่ก่อนจะเอาปปช.มาเล่นงานซึ่งตอนนี้เป็นไม้เด็ดเนี่ยมันก็มีประชาธิปัตย์ในสภาที่ป่วนจนกระทั่งนะไปไม่ได้แล้วก็ออกมาเป็นกปปส.คือทั้งหมดเนี่ยนะผมไม่ต้องไปทบทวนทั้งหมดหรอกแต่ว่าอยากจะให้พี่น้องได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องเกมของหมาป่ากับลูกแกะแต่เป้าหมายคือเขาจะกินแต่ไม่ได้กินด้วยความรู้สึกหิวมันกินด้วยความรู้สึกจงเกลียดจงชังนะครับกินเพราะว่าคนตระกูลเนี้ยมาขวางทางของพวกเขาวันนี้จริงๆเนี่ยประเด็นเรื่องของการถอดถอนนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยขอใช้เวลาอีกสักหน่อยนะสัก10นาทีนะป้าเพ็ญแล้วก็คุณดีคุณดีเคนะจัดจัดยาวเลยค่ะไม่มีเวลาจำกัดค่ะพี่ด็อกเตอร์ครับคือมาทั้งทีพี่ด็อกเตอร์จ้ะเดี๋ยวขอโทษนะคะพี่ด็อกเตอร์พี่ด็อกเตอร์กำลังจะบอกว่าไอ้คำตัดสินเนี่ยพวกเราก็คือเราเดากันล่วงหน้านี่คงจะไม่ผิดใช่ไหมคะก็คือเราก็ต้องรู้คำตอบอยู่แล้วว่าอะไรยังไงใช่ไหมคะพี่ด็อกเตอร์หรือว่าแบบไหนคะครับเรื่องการตัดสินเนี่ยเอาละเราจะไปบอกว่า 100% ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีพลิกล็อกอะไรบ้างมันการเจรจาต่อรองเนี่ยจริงๆเราต้องยอมรับนะว่าลักษณะที่เกมมันเป็นหมาป่ากับลูกแกะเนี่ยแล้วมันกินกันไม่ได้สักทีเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทางเพื่อไทยทางคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์นั้นเขามีสายป่านที่ยาวยึดทรัพย์ 40,000 ล้านบาทเนี่ยนึกดูถ้าเป็นเรานี่หมดตัวแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แต่คนตระกูลนี้นะครับความสามารถในการที่จะนะครับ อยู่ในตำแหน่งแล้วก็ต่อสู้เนี่ยในเชิงเงินทองสายป่านเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาได้นะแล้วเป็นพลังสูงสุดนี่ก็คือพลังของประชาชนที่หนุนเขาเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งที่ผ่านมาจริงๆตั้งแต่ก่อนการที่จะถูกรัฐประหารเนี่ยเอาตั้งแต่นายกทักษิณเข้ามาครั้งแรกเนี่ยชนะการเลือกตั้งมาต่อเนื่องโดยที่ประชาธิปัตย์หรือฝ่ายตรงข้ามไม่มีทางชนะเลยกี่ครั้งแล้วบางครั้งนะกะจะเลือกตั้งพอเห็นผลออกมาแล้วชนะปุ๊บมันก็บอกว่าเป็นโมฆะบ้างนะครับเป็นมาตลอดจนในที่สุดก็รวบหัวรวบหางอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับสภาพการดังกล่าวอย่างนี้เนี่ยนะครับมองเป็นอื่นไปไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจงใจที่จะทำลายแต่ถามว่าทำไมเขาทำลายอันนี้แหละประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ไอ้ที่เราพูดกันเนี่ยวันนี้อาจจะโชว์ภูมินะก็ได้ในเรื่องว่าผิดกฎหมายข้อไหนนะครับซึ่งพวกเราเนี่ยพูดในภาษาชาวบ้านผมก็ได้ยินมาแล้วมึงเป็นใครมานั่งถอดถอนนายกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอันนี้ก่อนรายการเนี่ยนะครับนี่ที่จริงพี่วันเพ็ญเนี่ยนะคุณป้าวันเพ็ญก็คงจะคันปากเหมือนกันนะก็ถ้าพี่อเนกมาเนี่ยคงอยากจะตบปากใครไม่รู้นะครับอันนี้สไตล์พวกเราอันนี้พวกเราก็อย่าไปถือสานะครับจริงๆที่ผมพูดเล่นอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้จักพี่อเนกดีนะครับเป็นคนเหมือนกันเองกันเองนะคะแบบพี่แบบน้องนะครับใช่ๆเดี๋ยวลืมคำถามเลยเนี่ยคำถามอะไรนะที่ล่าสุดเนี่ยเกินยาวเกินไปคำถามไอ้กรณีถอดถอนเนี่ยก็คือเอาง่ายๆนะพี่ด็อกเตอร์ครับเท่าที่ดีเคลองทำรีเสิร์ชออกมาดูเนี่ยการทุจริตจำนำข้าวใช่ไหมคะกรณีนี้กรณีเดียวใช่ไหมคะหรือมีกรณีอื่นด้วยถามผลมันใช่ไหมจะถามผลมันจำได้ใช่ถามที่เขาตั้งใจจะถอดถอนที่เขายกเอามาเป็นประเด็นในการที่ว่าจะถอดถอนเนี่ยว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยมีความผิดกรณีอะไรคะกรณีจำนำข้าวหรือว่ากรณีเลือกตั้งหรือว่ากรณีอะไรคะ
อ๋อเรื่องถอดถอนเหรอถอดถอนนี่เรื่องจำนำข้าวเป็นหลักเลยนะครับคือทำเตอร์คะอย่างนี้ดีเคก็งงนะคะก็คือจำนำข้าวเนี่ยผลสรุปก็ออกมาแล้วเนี่ยว่ามันไม่ได้มีการทุจริตก็คือฝ่ายกปปสเนี่ยหรือว่าฝ่ายลูกน้องของเจ้าเนี่ยเป็นคนมาขวางทุกวิถีทางที่จะให้ที่จะไม่ให้การทำงานของท่านนายกยิ่งลักษณ์สำเร็จผลเนี่ยเพราะว่ามันก็ต้องโยนความผิดให้คนของเจ้าไม่ใช่เหรอทำไมต้องมาโยนความผิดให้นายกยิ่งลักษณ์คะฮะฮะเอาเป็นว่านะคำถามเมื่อกี้บอกว่าผลเนี่ยเขาถอดถอนแน่ใช่ไหมนะผมยังไม่ทันได้ตอบแต่ว่าจะโยงไปแล้วก็ลักษณะที่เรื่องใครผิดหรือไม่ผิดเนี่ยเขาถามว่าผิดตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้กระชับเลยนะครับแล้วก็ที่จริงถ้าจะพูดกันเนี่ยยาวได้เป็นชั่วโมงอะเรื่องที่จะต้องพูดแล้วทำให้พวกเราเข้าใจเนี่ยนะมันมีมากมายแต่ว่าจะทำให้นะเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วต้องขมวดภาษาขึ้นไปขมวดประเด็นเนี่ยเข้าไปถึงปัญหาเชิงโครงสร้างวันนี้นะถ้าเราไปแก้คุยกันเรื่องมาตรานั้นมาตรานี้เฉพาะคำถามที่มันกะว่าจะเอามานะซัดนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยแบบให้น็อกคาเวทีอะไรเงี้ย35คำถามที่แอบนะครับนายกยิ่งลักษณ์ไม่เข้ามันก็เอาคำถามนั้นนะครับปูดออกมาว่านี่เห็นไหมไม่มาเพราะว่ามันไม่อยากตอบคำถามเหล่านี้ไงแล้วคำถามแต่ละอันเนี่ยเราดูก็รู้นะครับยิ่งสไตล์การอ่านแบบวิชามหาควายเนี่ยนะมันเห็นชัดคือไม่รู้เป็นคนแก่ปัญญาอ่อนหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวจะคุยเรื่องเสอ้ายเห็นนะป้าวันเพ็ญบอกเนี่ยไอ้พวกนี้ที่มันออกกรณีเสอ้ายนะคะพี่ด็อกเตอร์กรณีเสอ้ายนี่รู้สึกว่าจะเป็นนายทหารที่ปลดเกษียณไปแล้วปลดระวางตัวเองไปแล้วนะคะก็เห็นว่าจะตบเท้าเข้าสถานทูตนิวซีแลนด์เพื่อไปเรียกร้องหรือว่าต่อต้านในการทำงานของกระบวนการรัฐธรรมนูญที่ออกพาสปอร์ตให้ตั้งอาชีวะเด็กหนุ่มไฟแรงอายุ20กว่าเนี่ยที่มันทำให้บัลลังก์ของทหารทั้งประเทศสั่นคลอนเนี่ยค่ะก็คือเขาจะตบเท้าเดินไปเรียกร้องหรือว่ามันจะมีผลอะไรต่อทางสถานทูตนิวซีแลนด์นะคะพี่ด็อกเตอร์ว่าอันนั้นเอาว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งเลยนะเราคงยังไปไม่ถึงนะแต่ว่าโอเคค่ะกลับมาจำนำข้าวต่อก่อนกลับมาจำนำข้าวจ้าใจเย็นๆใจเย็นๆคือวันนี้เนี่ยเราจะต้องโยงให้เห็นดีแล้วที่พูดเรื่องเสียอะไรขึ้นมาเพราะมันก็จะไปต่อจิ๊กซอให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแก๊งหมาป่าแล้วพยายามจะเล่นกับลูกแกะนะครับวันนี้ลูกแกะที่อยู่บนเวทีที่มันต้อนแล้วมันกะจะกินให้ได้ก็คือยิ่งลักษณ์นะครับสาเหตุที่เขาจำเป็นจะต้องจัดการกับนายกยิ่งลักษณ์คืออะไรอันนี้เป็นโจทย์ที่เราต้องตอบให้ตีให้แตกเพราะไม่งั้นเนี่ยนะครับเราก็จะกลายเป็นว่ามาเล่นในประเด็นเรื่องความอยุติธรรมนะครับมาเล่นในเรื่องของการกดขี่ข่มเหงนะครับมันปัญหาของพวกเราคนเสื้อแดงอย่างหนึ่งนะฮะก็คือว่าบางทีเนี่ยเราไปมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะแล้วพอมองไปมองมาปุ๊บเนี่ยนะถ้าเราไม่รู้จักมองข้ามแล้วก็สรุปเหตุการณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันเนี่ยเราก็จะมองว่าเป็นเรื่องระหว่างนายกยิ่งลักษณ์ตระกูลชินวัตรกับอีกฝั่งหนึ่งนะซึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าเขานี่แหละนะครับไอ้พวกโง่ๆทั้งนั้นมันคิดไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่ามันแสดงอำนาจเหลือเกินไอ้พวกเขาทั้งหลายรวมทั้งเสอ้ายด้วยเนี่ยวิชามหาควายเนี่ยออกมาเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าพวกนี้เนี่ยมันผิดแบบนะชัดเจนโจ่งแจ้งคือธรรมดาคนเราเนี่ยเวลาทำความผิดนี่ก็ควรจะรู้ตัวนะว่าตัวเองทำความผิดไปโชว์โง่เขาเรียกโชว์โง่เมื่อกี้ภาษาที่พวกเราพูดกันออกก่อนออกรายการเนี่ยนะครับโชว์โง่มันก็โชว์กันอยู่เรื่อยๆแล้วจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคำว่าหมาป่ากับลูกแกะเนี่ยไอ้หมาป่ามันก็โชว์โง่ของมันคือมันจะเอาทื่อๆพวกนี้ใช้อำนาจอย่างย่ามใจเพราะรู้ว่ามีคนใหญ่หนุนหลังแล้วมีองค์คณะรับลูกกันอย่างเต็มที่อย่างที่บอกเมื่อกี้ในสภานอกสภามันมีตัวของมันหมดมันพูดภาษาเนี่ยมันสอดคล้องสื่อสารถึงกันและก็รับลูกกันการแถลงของวิชามหาคุณมหาควายเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยหลังจากนายกยิ่งลักษณ์ได้อภิปรายไปแล้วเนี่ยตอบได้ทุกข้อแล้วข้อกล่าวหาตัวหลักๆของเขาเนี่ยมันก็มีไม่กี่ประเด็นหรอกเดี๋ยวจะบอกให้ฟังแต่ว่าตอนลงท้ายการแถลงของวิชามหาควายเนี่ยมหาคุณนะครับโทษทีนะจำนามสกุลไม่ค่อยได้สักทีแต่มองหน้าก็มองเป็นควายแล้วเวลาพูดก็ยืดยาดเงี้ยนะครับ ผมเลี้ยงควายมาก่อน คุณดีแคนะประเภทรู้ดีเสียงมันเหมือนควายตอนเช้าที่มันแบบนะครับ คือสติปัญญาเนี่ย
มันก็ดูรู้แล้วก็โอ้แต่บางคนบอกนะไอ้นี่เสียงมันกวนตีนแล้วประเทศไทยเนี่ยเอาคนประเภทอย่างนี้มาทำงานคือสำนวนเวลาที่เขาปิดคดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าระดับมาตรฐานของฝรั่งหรือคนที่เอาเป็นว่าไม่ต้องฝรั่งอะคนไทยเราที่มีจิตสำนึกที่ดีงามเนี่ยมันจะไม่พูดอย่างที่วิชามหาควายพูดภาษาที่มันพูดมันเป็นภาษากระแนะกระแหนเอาเฉพาะภาษาและสำเนียงก่อนเป็นการกระแนะกระแหนเป็นการปิดไม่มิดย่ามใจว่ากูจะต้อนกินมึงแน่ๆยังไงกูก็ต้องได้กินมึงนะครับเพราะนั้นก็จะใช้ลักษณะของนะเสียงที่เหยียดหยามเหยียดหยามแล้วก็หยันอยู่ในทีว่ายังไงก็ไม่รอดคือพวกนี้เนี่ยมันมีอำนาจอยู่ในมือแล้วมันรู้ว่ามันมีคนหนุนหลังอยู่เต็มไปหมดเนี่ยมันก็ย่ามใจไงทำยังไงก็ได้เหมือนกระตกหัวเขาแล้วรู้ว่ายังไงเขาก็ไม่สวนอ่ะพี่ด็อกเตอร์คะใครเป็นคนหนุนหลังเขาพี่ด็อกเตอร์ก็อย่างที่ตอบเมื่อกี้คือมันมาทั้งขบวนซีรีส์ที่เกิดขึ้นกับนางสาวยิ่งลักษณ์ครั้งนี้มันไม่ใช่ปรากฏการณ์อันเดียวที่เกิดขึ้นแต่มันเป็นหมาป่ากับลูกแกะไงมันก็ถามหาตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ลามไปจังอื่นหาเรื่องอย่างอื่นแล้ววันนี้เนี่ยเขาจำเป็นจะต้องจบเกมการจบเกมคืออะไรนะต้องไล่มาถึงตรงนี้แต่ว่าจบเกมคืออะไรเดี๋ยวค่อยๆว่ากันเพราะจะเป็นเรื่องโครงสร้างใหญ่แต่ตอบตรงนี้ให้จบก่อนว่าวิชามหาคุณนั้นตอนท้ายจะตอบคำถามของป้าเพ็ญนะวิชามหาคุณตอนที่เขาพูดจบเนี่ยเขายกคำอ้างของกษัตริย์ภูมิพลหลังจากกระแนะกระแหนตีนั่นตีนี่แล้วเนี่ยนะมันจบท้ายบอกว่าคำพูดของกษัตริย์ภูมิพลที่บอกว่าประเทศเราในใจมีคนดีทั้งหมดเนี่ยคงไม่ได้นะแต่จะให้ทุกคนเป็นคนดีทั้งหมดไม่ได้แต่เราต้องไม่ให้คนชั่วได้มามีอำนาจแล้วก็บอกสนช.ไปว่านี่เรามีหน้าที่จะต้องทำสิ่งยิ่งใหญ่ให้ปรากฏเป็นประวัติศาสตร์สัญลักษณ์นี่แปลว่าอะไรเราจะทำเพื่อพ่อนะเพื่อในหลวงนะข้างบนเขาสนับสนุนแน่นอนนะงานนี้อย่าให้เดี๋ยวขอแย้งสักนิดเดี๋ยวหนูได้เลย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 ก็คือถ้าเกิดเขาพูดอย่างนั้นน่ะทานโทษนะคะภูมิพลพูดได้เหรอพี่ด็อกเตอร์ณตอนนี้คำพูดนั้นไม่ได้พูดวันนี้นี่มันพูดมาตั้งเป็น10ปีแล้วมั้งไอ้คำพูดที่ยกกันมาบ่อยๆนี่เราฟังสงสัยไปอยู่ต่างประเทศนานน่ะนะของผมนี่15ปีที่แล้วนี่ก็ได้ยินแล้วนะครับอยู่ประเทศไทยเนี่ยที่บอกว่าใช่แต่คำพูดตั้งนานมันเอามาแอบอ้างปีนี้เหรอคะในเมื่อรัฐธรรมนูญมันก็ฉีกทิ้งกันหมดแล้วรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายร่างปี 50ก็ฉีกทิ้งไปแล้วแล้วจะเอากฎหมายข้อไหนมาใช้อีกแล้วเนี่ยมาถอดถอนคนนั้นคนนี้นี่คือกฎหมายอะไรคะเนี่ยพี่ด็อกเตอร์นี่ก็เราเล่นเกมหมาป่ากับลูกแกะไงเอาอะไรมาได้มันเอามาหมดเราแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจนะกษัตริย์ภูมิพลพูดไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเจตจำนงของกษัตริย์ภูมิพลเจตจำนงของพระเทพเจตจำนงขององคมนตรีเจตจำนงขององค์คณะทั้งหมดที่มันรวมกันเขาเรียกว่า Royal Networks เครือข่ายพระราชาที่มันออกมาตั้งแต่ล้มดร.ทักษิณมามันเป็นคนกลุ่มเดียวกันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากันมาเล่นแล้วตัวละครมันมีมากมายต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับต้องสรุปให้ได้อย่างนี้ก่อนว่ามันเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งนะครับผลประโยชน์เห็นตรงกันแล้วทั้งหมดเนี่ยก็โยงไปที่อำนาจกษัตริย์แล้วก็ชูกษัตริย์ขึ้นมาเป็นตัวจริงๆเนี่ยสิ่งที่อยากจะพูดอีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องของเรื่องทั้งหมดเนี่ยปัญหาบ้านเมืองเราเนี่ยเป็นเพราะว่าสถาบันกษัตริย์นั้นบรมมโง่ขีดเส้นใต้นะครับบรมมโง่กลุ่มคนที่หากินกับกษัตริย์วันนี้แล้วอ้างอิงอำนาจของกษัตริย์นั้นเป็นกลุ่มคนชั่วกลุ่มคนที่ไม่มีฝีมือเป็นกลุ่มคนที่เคยชินกับการเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงผู้อื่นเป็นกลุ่มคนที่ถือว่าตัวเองเป็นคนเขาเรียกว่าศักดินาเนี่ยได้มีโอกาสไปทำงานในตำแหน่งสูงได้มีโอกาสรับใช้ใกล้ชิดกับทางวังแล้วเห็นโอกาสว่าโอ้ถ้าเครือข่ายพระราชาเนี่ยเรารู้จักแล้วเราแสดงตัวว่าจงรักภักดีนะครับต่อให้บางคนอย่างวิชามหาคุณเนี่ยถูกไล่ออกจากราชการนะครับเพราะข้อหาที่ประพฤติมิชอบนั่นแหละแต่เป็นยังไงครับเอามาเป็นใหญ่เป็นคนที่ตัดสินอนาคตประเทศตัดสินอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วตัวนายคนนี้เนี่ยทำผิดทำชั่วไว้มากไม่ได้มีความใสบริสุทธิ์เลยนะครับสถาบันกษัตริย์ได้ใช้คนชั่วคนเลวแล้วก็ใช้คนที่อยู่ในเครือข่ายของตัวเองนั้นอย่างสิ้นเปลืองมากถึงได้ว่าบรมโง่เนี่ยเขาเชื่อมั่นในอำนาจของตัวเองมากจนเกินไปนะครับอันนี้ต้องพูดความจริงจริงๆเนี่ยเป็นสถาบันกษัตริย์ไทยนะอยู่ในรัชกาลของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ย
ถ้าไม่โง่ไม่หูเบาไม่หลงผิดเห็นผิดเป็นชอบเนี่ยจะอยู่ยาวได้ไปอีกหลายราชการคนไทยเนี่ยถ้าภาษาอาจารย์ชูพงศ์ก็คือยังโง่เง่าอยู่เยอะยังเป็นควายอยู่ซึ่งอาจารย์บอกล่าสุดนะซึ่งเอาละผมก็คงจะไม่พูดขนาดนั้นน่ะแต่ผมว่าคนไทยน่ะหัวอ่อนพร้อมที่จะยอมรับพร้อมที่จะหลงถ้าสถาบันกษัตริย์ไทยนั้นนะครับเข้าใจสภาวะว่าทุกวันนี้มันไม่สามารถจะเอากับนะเรื่องของการเอาอำนาจไปกดขี่ให้คนอื่นนั้นเชื่อตามแล้วก็หวังว่าคนเขาจะหลงรักไม่ว่าจะทำอะไรก็ปิดความผิดของตัวเองได้นะครับเขาก็คงจะถ้าเขาคิดอย่างนั้นแล้วเขาปรับตัวให้เป็นประชาธิปไตยยืนอยู่ข้างประชาชนเนี่ยเขาจะอยู่ได้อีกยาวแต่ปัญหาคือเขาโง่บรมโง่คือว่าถูกพวกที่อยู่ข้างๆซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นกลุ่มคนที่เสียประโยชน์จากการบริหารงานของดร.ทักษิณผมพูดทั้งหมดที่ว่ามานายกยิ่งลักษณ์ดร.ทักษิณพูดซะเยอะยาวเนี่ยจริงๆไม่ต้องการให้เข้าใจว่าประเด็นปัญหาของประเทศไทยเป็นเรื่องนายกทักษิณแล้วเราต้องเอามาปกป้องทักษิณยิ่งลักษณ์นะครับตระกูลชินแล้วก็พรรคเพื่อไทยไม่ใช่เลยครับผมเองรู้สึกเฉยๆกับทางพรรคเพื่อไทยทางพรรคคุณยิ่งลักษณ์ทางหลายๆมองเขาทั้งด้านดีและด้านลบแต่สิ่งที่เราต้องยอมรับเลยก็คือว่าสิ่งที่ดร.ทักษิณได้ทำนั้นน่ะมันไปขัดกับผลประโยชน์เขาทุกที่ยิ่งมีโอกาสได้นั่งกับท่านจารุพงศ์ได้รู้ถึงที่มาที่ไปของการบริหารงานคือเข้าใจว่าท่านจารุพงศ์เนี่ยทำงานในฐานะที่อยู่ในเป็นข้าราชการระดับสูงเนี่ยอธิบดีแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีนะครับหลายกระทรวงแล้วก็ตั้งแต่สมัยทำงานเป็นรัฐมนตรีคือเรียกว่าตลอดตั้งแต่ก่อนนายกทักษิณจะเป็นนายกด้วยซ้ำเขารู้กันดีเพราะท่านจารุพงศ์นี่ก็เป็นข้าราชการฝีมือดีมีวิสัยทัศน์มีภูมิความรู้เนี่ยท่านก็ได้เล่าให้ฟังถึงปรากฏการณ์ที่นะได้รู้เห็นนโยบายต่างๆของนายกทักษิณแล้วการปฏิบัตินะในทุกเรียกว่าประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะก็จะรู้จะเห็นปรากฏว่าทุกนโยบายที่ดร.ทักษิณออกมานั้นมันไปเรียกว่านะภาษาบ้านชาวบ้านเราก็คือไปโดนตาปลามันเจ็บแล้วมันต้องเอาออกนะครับมันทนไม่ได้ของทั้งเจ้าเองและของคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพวกเราไปดูไอ้พวกที่มาแสดงอาการเกลียดชังและอยากจะเขียนฆ่าดร.ทักษิณนั้นนะในแง่ของผลประโยชน์ก่อนเนี่ยมันมีทุกจุดนะครับทุกนโยบายที่ออกมาเนี่ย30บาทรักษาทุกโรคก็ทำให้หมอนะครับไม่พอใจนะครับหวยเถื่อนที่เอาขึ้นบนดินโอ้โหพ่อค้าหวยในเมืองไทยเนี่ยมันออกวันที่1กับวันที่16 2เดือนต่อครั้งนะครับเป็นแหล่งทำมาหากินของคนมากแล้วพอเอาขึ้นบนดินปุ๊บเนี่ยไอ้ที่มันเคยได้ทั้งใต้โต๊ะทั้งหลายกันเนี่ยแล้วผลประโยชน์ที่ได้จากการที่พี่น้องประชาชนเสียเงินไปกับหวยเนี่ยนะครับเพราะมันเป็นการมอมเมาและคนที่ได้เนี่ยนะครับก็คือเจ้ามือไอ้คนที่ไปร่วมประโยชน์กับทางฝั่งของรัฐบาลซึ่งเป็นเจ้ามือเนี่ยมันได้ประโยชน์มหาศาลนะครับแล้วพอเอาเงินทุนไปให้ไปเรียนเด็กบ้านนอกไปเรียนต่างประเทศเนี่ยโอ้โหกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยตระกูลมหิดลเขามีทุนมหิดลโอ้โหใครก็พอใจทุนเราเรียนหลวงอะทำมานี่เรียกว่า 30-40 ปีนะครับปรากฏว่านะครับปีละทุน2ทุนปีละไม่กี่ทุนนะครับทักษิณมานะเอาเรื่องหวยบนดินขึ้นมาปุ๊บแล้วให้นะทุน1อำเภออะไรเนี่ยนะ1ทุน1ตำบล นะครับปรากฏว่านะสามารถจะส่งเด็กไปเรียนเนี่ยทำแค่ปี2ปีเนี่ยมากกว่ากษัตริย์ภูมิพลและตระกูลมหิดลเนี่ยทำมาตลอดชีวิตของวงตระกูลเขาเจ็บใจสิครับอันสุดท้ายที่มันชัดเจนก็อาจสามารถนะครับโอ้โหทำให้ชาวบ้านรักแล้วก็ไม่มีนายกคนไหนทำอย่างนั้นน่ะบารมีมันแก่กล้ามากนะครับคือจริงๆถ้าไล่กันมานี่ไม่ว่าจะทำอะไรด้วยทักษิณเนี่ยเจตนาดีที่ต้องการทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองเนี่ยกลายเป็นว่าไปทำให้ฝั่งตรงข้ามเสียประโยชน์นั่นก็หนึ่งผลประโยชน์ทุกด้านนโยบายทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องการธนาคารต่างๆที่จะไปควบคุมกลไกนะครับไม่ให้เป็นเสือนอนกินแล้วก็ลืมไปว่าเจ้าน่ะเขาลงทุนในทุกจุดในทุกอนูของสังคมนั้นเขาลงทุนไปหมดเขามีทุนมีเงินเยอะแยะมหาศาลก็จะมีบริษัทที่เป็นนอมินีทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งก็มีคนที่เป็นเครือข่ายไอ้คนระดับสูงนะครับเข้าไปดูแลและได้ผลประโยชน์กันเต็มไปหมดทำอะไรก็ไปขัดแข้งขัดขาเขาเพราะฉะนั้นที่สุดเขาก็วางไว้ว่าอย่างนี้มันไม่ได้แล้วแล้วก็ที่บอกว่าบรมมโง่คือว่าเจ้านั่นน่ะ
ไม่เข้าใจเลยว่าจริงๆตัวเองอยู่ได้เพราะประชาชนไม่ใช่เพราะไอ้พวกที่เลียแล้วก็ได้ผลประโยชน์นะครับพวกนี้ก็ไปเพชรทูลก็ไปบอกว่านะนี่เห็นไหมถ้ามันทำอย่างนี้มันจะทำตัวเสมอเจ้านะมันอยากจะเป็นประธานาธิบดีนะมันอยากจะเป็นเจ้าซะเองนะแล้ววันนี้ประชาชนก็รักมันนะแล้วบวกกับผลประโยชน์ก็เสียแล้วก็ยังกระด้างกระเดื่องกับเปรมซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของตัวด้วยอะไรด้วยบวกรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจว่าไอ้ตัวทักษิณเนี่ยเอาไว้ไม่ได้จริงๆถ้าเราจะมองว่านี่กันก็แปลเป็นเรื่องระหว่างเจ้ากับตระกูลชินวัตรเป็นเรื่องระหว่างองคมนตรีกับชินวัตรเป็นเรื่องระหว่างประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเป็นเรื่องระหว่างเครือข่ายทุนที่มันหากินกับเจ้าแล้วเจอทุนใหม่เข้ามาแล้วจะแย่งผลประโยชน์กันจะมองแค่นี้ก็อาจจะได้แค่นี้เป็นเรื่องระหว่างเหลืองระหว่างแดงซึ่งไปกันใหญ่เลยเหลืองแดงเนี่ยเห็นกันได้ชัดเลยว่าเป็นปัญหาที่เขาพยายามจะดึงประชาชนเข้าไปเป็นพวกเขาเพื่อมาทำลายนะชินวัตรก็สนธิลิ้มทองกุลก็ออกมาใช้มวลชนครั้งแรกนะครับแต่ลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มันจบไม่ลงและกลายเป็นเกมหมาป่ากับลูกแกะก็เพราะว่าทักษิณมีสายป่านยาวที่ผมพูดไว้ตอนแรกฆ่าไม่ตายทำลายก็ไม่หมดยิ่งทำลายยิ่งโตเขาก็เลยต้องทำลายเกมระยะยาวจนกระทั่งวันนี้ถึงขนาดจะต้องกดเลยเพราะว่าชินวัตรมึงจะได้แสดงอะไรออกมาเด็ดขาดตั้งแต่ยิ่งลักษณ์ชนะการเลือกตั้งขึ้นมาเราสังเกตไหมพฤติกรรมที่เขาทำก็คือบีบให้ตระกูลชินวัตรนั้นต้องทำตัวนะครับไม่ทรยศก็เหมือนทรยศประชาชนนปช.ปากจะพูดกล้าได้นะถึงไหนก็แล้วแต่ว่าที่สุดแล้วเกมของคุณนั้นก็ไม่สามารถจะก้าวล่วงไปถึงชัยชนะได้ที่สุดแล้วก็ต้องทำลายตัวเองและไม่ใช่ทำลายตัวเองอย่างเดียวเขาเนี่ยตบหัวลงตั้งแต่เมษา52แล้วก็เมษาพฤษภา53ทำให้เห็นกันชัดๆจะแล้วยิ่งวันนี้ตระกูลชินวัตรยิ่งโดนหนักเลยบี้ไม่ให้ทำอะไรต่อพอเขาไม่ทำพอเขาอยู่นิ่งปุ๊บแทนที่มันจะเมตตาสงสารมันก็บี้เขาต่อเอาละสรุปว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องขององค์กรองค์นะเป็นองค์คณะทั้งหมดที่รวมตัวกันเพื่อจะจัดการกับตระกูลชินวัตรอันนี้เป็นเรื่องจริงแต่ว่าถ้าเราเข้าใจนะปัญหาในเชิงชนชั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยิ่งหนักกว่านั้นอีกสิ่งที่ดร.ทักษิณและก็พรรคเพื่อไทยพยายามทำจะว่าประชานิยมอะไรก็แล้วแต่คำมันมีคำว่าประชานิยมมันดีกว่าราชานิยมแน่ๆเนี่ยเราจะมองปัญหาเมืองไทยมองได้หลายด้านนะมองว่าเป็นปัญหาของแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนวันนี้ก็ประชาชนถูกดึงเข้าไปนะครับเป็นสีอะไรก็แล้วแต่จริงๆเนี่ยถูกเขาใช้เป็นเครื่องมือนะครับจริงๆระบอบมันควรจะเป็นประชาธิปไตยและประชานิยมนะถูกต้องแล้วฝั่งทักษิณเนี่ยที่เขาถูกเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่ประชานิยมเขาอยู่กับโลกปัจจุบันที่เป็นประชาธิปไตยแต่อีกฝั่งนึงนะมันใช้ราชานิยมมันก็ไม่ได้รักไม่ได้จงรักภักดีกันทุกคนหรอกทุกฝ่ายที่ไปอยู่กับเจ้าทั้งหมดนั่นน่ะหลอกใช้เจ้าทั้งนั้นอยู่ในนั้นจะรู้อะไรจบปริญญาตรีก็แทบจะไม่จบกันเลยสักคนนะสติปัญญาก็มีน้อยแล้วก็เคยชินกับการที่ถูกคนอื่นเนี่ยนะครับเอาเขาเรียกว่าชื่นชมตลอดไงลักษณะอย่างนั้นสติปัญญามันย่อมไม่เกิดมันก็เลยกลายเป็นสนับบรมมาโง่มองไม่เห็นความจริงหลงตัวเองคิดว่าคนอื่นจะต้องมาให้ตัวเองตลอดเวลาตัวเองจะต้องได้ตลอดเวลาตัวเองเป็นเทวดามีศักดิ์เหนือมนุษย์ก็เลยไม่เห็นหัวชาวบ้านนะครับไม่รู้ว่าตัวเองนั้นอยู่ได้เพราะประชาชนเขานับถือนะก็เลยไปเลือกข้างคนกลุ่มน้อยที่เราว่ากันมานะครับที่จริงเขามีแผนเนี่ยแต่ไล่มาตั้งแต่ปี2475พวกเราต้องเข้าใจปัญหาอย่างนี้เจ้าเนี่ยมันขึ้นมาโดยที่มันก็รู้ว่ามันไม่ได้เป็นเทวดามันกินขี้ปีนอนเหมือนกับเรานั่นแหละแล้วยิ่งมาก่อนในสมัยคอมมิวนิสต์ขึ้นมาเนี่ยคนที่จะโดนอันแรกเลยคือกษัตริย์นะประเทศทุกประเทศที่เขาเป็นคอมมิวนิสต์นั่นน่ะเขาจัดการเรื่องศักดินาเพราะว่ามันเป็นขัดกับเรื่องของหลักการที่ว่าจะต้องเป็นผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวมเอามาเฉลี่ยเกลี่ยกันให้ทุกคนอยู่ได้แต่กษัตริย์นี่เป็นตัวสะสมทั้งอำนาจบารมีทั้งทรัพย์สินทั้งอะไรทั้งหมดเพราะเขาต้องทำลายกษัตริย์ความกลัวตั้งแต่2475ที่โดนนะโดนไล่ลงเนี่ยแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองแต่สร้างไปสร้างมาแล้วมันเกิดการหลงตัวเองพองตัวนะครับแล้วก็มีอำนาจบารมีมีเงินมีทองมีกลไกต่างๆมีบุคคลที่เอามาใช้ประโยชน์ได้ก็เลยหลงตัวเองที่สุดแล้วสถาบันกษัตริย์ก็เลยเกิดอาการเรียกว่า
สะสมความโง่อยู่ในหัวจนกระทั่งมองไม่เห็นความจริงของโลกปัจจุบันแล้วก็เลือกที่จะไปอยู่ข้างที่ตัวเองสร้างขึ้นมาแล้วคิดว่าจะป้องกันตัวเองให้อยู่รอดได้ตลอดไปนานแสนนานพูดถึงขนาดจะอยู่อายุครบ120ปีนะครับคือนะเขาเรียกว่าบรมโง่กษัตริย์ภูมิพลใครจะว่าฉลาดอะไรก็แล้วแต่สถานการณ์ในประวัติศาสตร์ทำให้เขามาอยู่จุดนั้นแล้วภาพลักษณ์เมื่อก่อนอะไรก็ดีหมดแต่ว่ามนุษย์เราเมื่อเลือกทำในด้านที่มันผิดผิดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยมันก็ต่อเนื่องมันก็เลยทำให้นะครับสิ่งที่เขาทำทั้งหมดนั่นนะยืนห่างจากประชาชนทำร้ายประชาชนแล้วไม่เห็นดีเห็นงามกับคนที่ทำเพื่อประชาชนปากเบาบอกว่ารักประชาชนแต่สิ่งที่เขาทำนั้นกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบแล้วก็เหยียบย่ำถึงขนาดสังฆ่านี่มันคือปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ผมพูดเพราะว่ามีความเกลียดชังที่พูดว่าเขาโง่ก็ไม่ได้หมิ่นพระบรมเดชานุภาพแล้วผมไม่เชื่อมีเดชานุภาพอะไรสติปัญญาของคนเนี่ยนะครับถ้าไม่เห็นในสิ่งเหล่านี้ก็ต้องถือว่าคุณไม่ได้ดีกว่าใครแล้วก็ถ้าจิตใจของคุณนั้นถึงขนาดทำร้ายประชาชนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองอยู่ในตำแหน่งนั้นได้ก็เพราะประชาชนเขาสนับสนุนเขายกย่องบูชาแล้วเขาก็ทำด้วยความสุจริตใจด้วยแต่เมื่อเขารู้ความจริงเนี่ยตัวเองก็ยังมีโอกาสมีบารมีมากพอที่จะเลือกข้างแต่เขาเลือกที่จะทำลายคนที่ทำเพื่อประชาชนพูดได้เลยผมไม่ใช่ลูกน้องทักษิณไม่ใช่นะไม่ได้ชอบคุณยิ่งลักษณ์นะครับไม่ได้รู้จักกันเป็นส่วนตัวได้เลยแต่ต้องยอมรับความจริงการที่คุยกับท่านจารุพงศ์ผมรู้ว่าสองคนเนี่ยในเชิงนโยบายนั้นเขาเก่งจริงโดยเฉพาะดร.ทักษิณเนี่ยเรื่องการทำตามนโยบายเขาเก่งจริงคนมันถึงสู่ฮกนักการเมืองถึงไปสยบยอมได้นะครับเพราะนั้นก็เป็นที่มาของเจ้าจะต้องรีบทำลายผลสรุปประเด็นการถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับมันไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าเนี่ยซึ่งเราไม่ได้คุยรายละเอียดมากแต่ว่าเชื่อว่าพีดีเคแล้วก็ป้าเพ็ญเนี่ยมีคำตอบอยู่แล้วมันไม่สมเหตุสมผลทั้งหมดเลยจะพูดเรื่องไหนเอาเรื่องไหนเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ตีโต้ได้ทุกประเด็นเลยแต่ถ้ามองซีรีส์ยาวๆก็จะมองว่าที่ผ่านมานั่นน่ะสิ่งปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นความถูกความผิดแล้วเนี่ยเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องคดีความทุกเรื่องแม้กระทั่งการถอดยึดทรัพย์ของนายกทักษิณมันไม่สมเหตุสมผลมันไม่ถูกต้องชอบธรรมตามหลักกฎหมายตามหลักนิติรัฐนิติธรรมมันไม่ถูกสักอย่างอ่ะแต่มันชนะทุกครั้งเพราะอะไรก็มันเป็นคนถืออำนาจแล้วมันตัดสินเองไงครับแล้วที่เขาต้องทำอย่างนั้นทำไมต้องกำจัดตระกูลชินวัตรก็บอกไปเลยเพราะตระกูลชินวัตรนั้นเป็นตัวสะพานเชื่อมให้ประชาชนก้าวไปสู่อำนาจเมื่อก่อนเขาคุมได้รัฐบาลไหนขึ้นมาเนี่ยก็เขามีองคมนตรีมีองคณะของเขายิ่งได้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ต้องพูดถึงสั่งการได้ง่ายคณะอื่นนายกคนอื่นขึ้นมาใครจะทำท่าแห่โค้งหน่อยนะครับจะไม่ยอมเชื่อเขาเนี่ยอย่างชาติชายชุนทวันเนี่ยหัวก้าวหน้าเกินไปต้องการจะพัฒนาประเทศให้เจริญให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเปิดการค้าและที่สำคัญจะไปเล่นเรื่องน้ำมันไหนๆก็พูดน้ำมันเนี่ยเจ้าเขาครองกินมา30 40 50ปีแล้วมาแล้วเขาได้กันโดยที่ไม่ต้องให้ใครรู้ประชาชนไม่รู้เนี่ยยิ่งดีเพราะว่าเขาจะได้เอาไปให้ต่างชาตินะมาประมูลเอาไปทำประเทศชาติเสียหายยังไงไม่รู้แต่กูได้อะนี่คือความเห็นแก่ตัวของชนชั้นสูงในประเทศไทยน้ำมันนี่ก็ต้องพูดเป็นตัวอย่างหนึ่งของหลายๆตัวอย่างนะครับเพราะนั้นการที่เขาอยู่ซุ่มเงียบแล้วก็ไม่ให้ประชาชนเติบโตและเขาได้ประโยชน์เนี่ยมันบรมโง่ไงเห็นแก่ตัวมากพอกพูนกิเลสตัณหาไปกับตัวเองจนกระทั่งมองอะไรไม่เห็นเนี่ยก็เลยต้องจัดการกับทักษิณเพราะว่านักการเมืองอย่างทักษิณแล้วนักการเมืองหลายคนที่เขาบอกว่าคนดีคนที่ทำเพื่อประชาชนจริงๆอยู่ประเทศไทยไม่ได้นะมันจะทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองนั้นมีสิทธิ์มีเสียงเป็นเจ้าของอำนาจจริงอำนาจเป็นของประชาชนนะแล้วยิ่งประชาชนฉลาดเนี่ยมีแท็บเล็ตอะไรเข้าไปเนี่ยยิ่งเขายิ่งกลัวอันนี้มันก็ชัดเจนที่ผมพูดวันนี้ไม่ใช่อะไรเรื่องใหม่เลยแต่ผมขมวดทุกอย่างเข้ามาด้วยกันว่าปรากฏการทำลายนายกยิ่งลักษณ์ก็คือนะครับเป้าหมายที่จะไม่ให้ประชาชนนั้นชนะเสียงของฝ่ายเขาอีกเราเอาชนะเขามาตลอดนะครับตั้งแต่ในช่วง 20-30 ปีข้างหลังเนี่ยเขาแทบจะไม่ชนะเลยพรรคของเจ้าเนี่ยแต่วันนี้เขาจะทำให้การเลือกตั้งนั้นเราไม่ชนะเขาจะทำอย่างนั้นได้ต้องทำยังไงเขาเขียนมานานแล้วเขาจะต้องเรียกว่าปิดประเทศไอเสียไอที่จะพูดถึงจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปบรรยายมากหรอกเพราะมันเป็นแค่จิ๊กซอตัวหนึ่งในจำนวนที่ผมพูดมาทั้งหมดเป็นปัญหาเชิงชนชั้นไอกลุ่มคนที่กดขี่ไอพวกที่มันรวยกระจุกแล้วก็เบียดยัดเยียดความจนกระจายให้กับพี่น้องทั่วประเทศเนี่ยมันได้ทำกันมาตลอดแล้ววันนี้เป็นแผนขั้นสุดท้ายในการที่จะ
ตอกฝาโลงว่าประชาชนมึงอย่าได้มาเผยต่อไปมึงเลือกตั้งภายใต้กรอบกติกาของพวกกูนั้นพวกมึงจะไม่มีทางชนะได้ชนะได้ก็จะบริหารประเทศไม่ได้ซึ่งเขาทำให้เราเห็นแล้วว่าตั้งแต่นะครับนายกสมชายนายกสมัครแล้วก็นายกยิ่งลักษณ์เนี่ยบริหารประเทศไม่ได้แล้วนโยบายเลิศหรูยังไงกูไม่ให้มึงทำยิ่งพ้นยิ่งมึงทำเนี่ยประชาชนยิ่งจะชอบแล้วต่อไปเนี่ยให้มีการเลือกตั้งแบบเดิมมึงก็ชนะอีกอย่างนี้เนี่ยก็แย่สิเพราะนั้นมันเป็นสงครามระหว่างพวกเราพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่ควรจะได้สิทธิ์ในการที่เลือกผู้นำเลือกแล้วผู้นำนั้นก็มาตอบสนองต่อเรานะครับทำประโยชน์ให้กับเรามากที่สุดแข่งกันทำดีเพื่อเราไม่ใช่ไปแข่งกันทำดีเพื่อพระราชาแข่งกันเป็นหมากราบพระราชาแต่ต้องมาทำเพื่อประชาชนเรื่องของนโยบาย CEO ข้าราชการรับใช้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไปขัดอกขัดใจพระราชาทั้งนั้นเขาต้องการให้ไปหมอบกราบสยบยอมถึงขนาดเอาหมาเข้ามาแล้วบอกเลยว่าพวกมึงเนี่ยต่ำกว่าหมาของกูอีกมึงกราบหมาไปเพราะนั้นอย่าได้มาเผยแข่งอำนาจของกูประเทศนี้เป็นของข้านะประเทศนี้เป็นของเราเขาพูดอย่างนั้นนี่คือคำพูดกษัตริย์ภูมิพลเพราะนั้นเนี่ยนะปรากฏการณ์ของนายกยิ่งลักษณ์วันนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาพที่เขาต้องการให้ยิ่งลักษณ์นั้นไม่สามารถจะลงมาเลือกตั้งได้อีกนะครับไม่สามารถจะกลับมาเป็นนายกได้อีกจริงๆเนี่ยเขาโง่ถ้าเอานายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกต่อเนี่ยเราก็เห็นนะภาพที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ค่อนข้างจะยอมเคยเป็นคนที่ประนีประนอมเขาจะได้ประโยชน์แล้วก็จะไม่เกิดแรงตึงเครียดแต่ว่าวินาศกาเลวิปริตพุทธิสันดานของชนชั้นที่มันหนามันมีความโลภความโกรธความหลงที่ผิดมนุษย์มานาแล้วสร้างสะสมมาเป็นเวลาเกือบ100ปีนะ60 70ปีเพราะนั้นมันมากเกินไปแล้วลูกหลานก็ไม่มีสติปัญญานะครับบางทีพ่อทำผิดไว้เยอะผลกรรมมันก็กระทบไปทั้งครอบครัววันนี้เนี่ยมาถามพวกเราเนี่ยถามว่ารักสถาบันกษัตริย์ไหมนะครับของผมเนี่ยอาจจะคำตอบมันเบาที่สุดก็คือไม่ได้รักไม่ได้เกลียดอะไรก็ถือมองเป็นปรากฏการณ์แต่ถามว่ามองสภาพการแล้วเนี่ยอยากให้มีสถาบันกษัตริย์ต่อไปไหมคำตอบผมชัดเจนนะสภาพอย่างที่เป็นอยู่มันเกินเยียวยาประเทศไทยต้องไม่มีระบบกษัตริย์เพียงแต่ว่าถ้าจะมองแบบประนีประนอมก็คือวันนี้ถ้าจะอยู่ก็อยู่แต่ว่าอย่าอยู่อย่างภาพปัจจุบันนี้ไม่ได้ต้องปรับกันเยอะมากแต่ว่าเขาจะยอมได้หรือเพราะวันนี้เขาก็ครอบอำนาจอยู่แล้วเขาพยายามจะจัดการกับประชาชนนะสำนึกของเขาเนี่ยไม่เคยคิดที่จะอยู่ร่วมกับประชาชนในสภาพที่ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเลยเขาเป็นผู้กดขี่ขูดรีดโดยสันดานแล้วเขามีองค์คณะซึ่งมีสันดานเหมือนกันสันดานของหมาป่ากระยุ่มเหยื่ออย่างย่ามใจวิชามหาคุณเป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องหลักการเอาอารมณ์ชัดๆใส่เข้าไปแล้วการใส่ร้ายป้ายสีนั้นไม่ได้อยู่บนหลักบนเกณฑ์พูดเรื่องหลักเรื่องเกณฑ์ตรงนี้ย้ำให้ชัดนะครับป้าดีเคในพี่ดีเคน้องดีเคนะครับและป้าบรรเพ็ญเนี่ยก็คงจะรู้ดีว่าคำตอบเนี่ยมันชัดมากๆว่าพวกนี้มันเป็นใครมาตัดสินนายกยิ่งลักษณ์ที่มาจากการเลือกตั้งก็มันคนของพระราชาไงตั้งขึ้นมาเพื่อมาทำลายไงเพื่อไม่ให้ประชาชนเผยหน้าขึ้นมาได้สิทธิในการปกครองตนเองเขาต้องการเป็นคนที่ครอบงำเป็นหัวอยู่สูงสุดได้ประโยชน์จากทุกด้านแล้วทุกคนสรุปยอมไปรวมที่เขาหมดแล้วเนี่ยนี่ตัวต่อวันนี้ไม่มีชะงักงันอยู่ก็เลยยึดประเทศซะเลยฉันจะได้จัดการตามใจฉันและไอ้คนที่ยึดประเทศมันไม่ใช่กษัตริย์ภูมิพลที่ยึดวันนี้บาปกรรมมันตามทันแล้วคนที่ยึดกลุ่มอยู่ในขณะที่กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเหวอทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยกลายเป็นกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายที่อ้างว่ารักจงรักภักดีอ้างว่าทำเพื่อนายหลวงแล้วก็พวกนั้นก็ไม่มีปัญญาจะไปขัดขืนอะไรก็ต้องเอาก็มันทำเพื่อเราก็ให้ทำต่อไปตกกระไดพลอยโจรแล้วในสุดแล้วก็ต้องมันก็ไม่ถึงพลอยโจรล่ะก็ทำมาตลอดบงการมาตลอดสติปัญญามีอยู่เท่าไหร่มันก็เอามาใช้เพื่อทำลายนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นความเกลียดชังแบบที่ว่าเรียกว่าคงจะชาตินี้ก็ไม่เผาผีกันอยู่แล้วนะครับคือเขาตั้งใจทำลายตั้งใจบี้ให้มันจบมันขวางหูขวางตามันเหมือนอะไรที่มันเป็นเสี้ยนอยู่ตำอยู่ในตาในปากในร่างกายเขานะครับเขาทนไม่ได้เอาละจะยังไงก็แล้วแต่ผลบาปผลกรรมของเขาที่มาทำร้ายคนอื่นนั้นยึดทรัพย์คนอื่นจำเอาไว้นะวันหนึ่งตัวเองจะโดนยึดทรัพย์หลอกลวงคนอื่นไว้มากตัวเองก็จะได้ผลกรรมในเรื่องสติปัญญานะมันก็จะมืดทึบมืดบอดยาพิษที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ยาพิษที่ฆ่าคนตายแต่เป็นยาพิษที่ฆ่าจิตวิญญาณของผู้คนแล้วราชวงศ์จักรีกษัตริย์ภูมิพลได้ทำสิ่งนี้มาตลอดทั้งครอบครัวนะมอมเมาประชาชนให้ลุ่มหลงหลอกลวง
เบียดบังนะครับปล้นทรัพยากรปล้นความมั่งคั่งปล้นความอยู่ดีกินดีไปจากพี่น้องประชาชนตัวเองปล้นคนเดียวก็กินจนกระทั่งรวยไปเป็นตระกูลที่รวยที่สุดในบรรดาราชาทั่วโลกแล้วแต่ยังให้สมุนทั้งหลายปล้นอำนาจปล้นทรัพย์สินไปจากประชาชนปล้นความมั่งคั่งไปจากประชาชนมองไปเถอะทุกทางทหารเนี่ยงบประมาณตั้งแต่ปี49 48ที่นายกทักษิณให้เนี่ยประมาณ 70,000 กว่าล้านวันนี้มันขึ้นเป็น 200,000 กว่าล้าน3เท่านั่นคือการปล้นเพราะว่าพวกนี้รับใช้พระราชานะครับกับการจัดการให้อำนาจอยู่ในมือของพวกตัวเองเลือกข้างไปยืนกับนะคุ้มครองกปปส.ว่าเป็นคนของเจ้าก็เห็นชัดเจนแล้วก็ไปข่มขู่กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจำเป็นต้องให้ไม่ให้ไม่ได้วันนี้ทัพบกเรืออากาศนะครับได้ไปเท่าไหร่การรัฐประหารขึ้นมาปุ๊บเนี่ยงบประมาณเอามาจากไหนเอามาจากกองกลางที่นายกยิ่งลักษณ์ใช้ไม่หมดไปแจกกันร่ำรวยกันไปดูเถอะมีคนที่เขารู้จักนายทหารที่เป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยนะครับอยู่แถวทางภาคเหนือนั่นแหละก่อนหน้ารัฐประหารเนี่ยขับรถโตโยต้าปูเรงปูเรงปูเรงกลับไปเจอกันวันนี้ขับรถเบนซ์ซีรีส์เข้าใจว่านะครับระดับสูงเลยราคาเป็น10ล้านนี่คือการปล้นประชาชนปล้นในเรื่องทรัพยากรเรื่องน้ำมันอันนี้ก็ชัดเจนอีกของเป็นของประชาชนที่จริงควรจะร่ำควรจะรวยปรากฏว่าไม่ต้องการให้ประชาชนรู้ก็ตั้งองค์กรบริษัทตัวเองซึ่งก็ไปลงทุนในทุกบริษัทรวบได้กำไรโดยตรงแล้วเวลาการประมูลต่างๆก็ให้องค์กรที่ตัวเองเนี่ยครอบงำได้เนี่ยนะครับไปทำกันแบบมุบงิบแล้วตัวเองก็ได้ผลประโยชน์ตั้งชื่อบ่อน้ำมันเป็นชื่อของตัวเองก็มีแล้วก็ร่ำรวยมหาศาลไปหมดนะครับนี่ก็คือการขูดรีดไปจากประชาชนนะครับการปล้นในส่วนอื่นๆนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวงต่างๆนั่นปล้นชื่อเสียงตั้งองค์กรขึ้นมาหาว่าตัวเองนั้นเป็นคนคิดและโครงการนี่ดีตัวเองเป็นคนเป็นเจ้าของโครงการหมดแต่ในความเป็นจริงนั้นใช้ข้าราชการใช้พนักงานรัฐวิสาหกิจและใช้งบประมาณของรัฐอย่างต่อเนื่องแต่ตัวเองไปตั้งองค์กรนะใช้บุญฤทธิ์ใช้พัฒนารับบริจาคเงินได้เต็มที่อ้างว่าจะเอาไปเพื่อเสริมให้กับการทำโครงการหลวงแต่จริงๆแล้วการจัดการบริหารไม่มีใครเข้าไปจัดการอะไรได้เลยแล้วก็มาอ้างความดีทั้งเช้าทั้งเย็นว่าได้ทำเพื่อประชาชนคือทั้งหมดเนี่ยมันหลอกลวงขูดรีดจากประชาชนในทุกอนูไล่ไปทางไหนเนี่ยมันแทบจะไม่มีทางไหนเลยที่เขาไม่เอาตะกระตะกรามกันชนิดที่ว่าน่ารังเกียจอย่างมากแต่นี่มันเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ไม่เข้าใจนะหลักของชีวิตหลักของการเป็นผู้ปกครองที่ดีหลักของการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันเขาถึงเสื่อมเขาถึงจะไม่มีวันอยู่ในใจของประชาชนได้อีกนะครับคุณยิ่งลักษณ์นะครับคงจะโดนนะครับไม่ให้เล่นการเมืองแต่โทษทางอาญานั้นผมก็เชื่อว่ามีการต่อรองกันเรียบร้อยคงไม่ถึงขนาดกับเอาเข้าคุกหรือว่าจะต้องยึดทรัพย์และนี่คือสิ่งที่ตระกูลชินวัตรก็คงจะรู้ดีว่านี่แหละต้องทำร้ายนะครับไม่สามารถจะออกมาสู้ในขณะที่เผด็จการครองบ้านครองเมืองนายกยิ่งลักษณ์บอกว่าจะสู้เพื่อประชาธิปไตยจะตายในสนามประชาธิปไตยนะมันตายไม่ได้มันไม่ยอมให้ตายอย่างที่อยากจะตายวันนี้มันจับขึงพืชแล้วก็จะประจานเสร็จแล้วก็ตบหัวแล้วก็จะตบไปตบมาแต่เขาต้องสู้นายกยิ่งลักษณ์ก็มีความชอบธรรมนะครับมีประชาชนที่เอากำลังใจให้กำลังใจอยู่ก็ไม่น้อยนะครับก็ต้องสู้อย่างที่สู้ที่เห็นแต่ผลสรุปมาเนี่ยคนที่ตัดสินมันอยู่ที่ความเมตตากรุณาแล้ววันนี้โชคดีที่ว่านะประยุทธ์ที่ขึ้นมาอยู่ในอำนาจแล้วก็ทักดร.ทักษิณก็เคยพูดว่ายุทธ์เนี่ยมันไว้ใจได้นายกยิ่งลักษณ์เองเขาก็ใช้เวลากับการที่เอาอกเอาใจประยุทธ์เนี่ยจันโอชาเนี่ยวันนี้เขาต้องเอาตัวรอดนะผมจะพูดแบบนะตามความรู้สึกของตัวเองตามข้อมูลที่ตัวเองเห็นนี่แหละเขาอยู่ในสภาพที่จำเป็นจะต้องไปต่อรองไม่งั้นก็ตายแล้วการต่อรองครั้งนี้ไม่มีทางที่จะชนะได้เลยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันตัดสินเอาตลอดแล้วมันไม่จำเป็นต้องถูกต้องชอบธรรมเราจะเถียงกันว่าที่มามันไม่ใช่เป็นคนที่มาจากประชาชนแต่มันล้มคนที่มาจากอำนาจของประชาชนรัฐธรรมนูญปี50มันจบไปแล้วนะครับแล้วจะไปอ้างว่านะครับทำผิดนะตามเงื่อนไขที่อยู่ในรัฐธรรมนูญมันก็ไม่ได้นะครับจริงๆเนี่ยนะพอมันรัฐประหารเนี่ยมันล้มรัฐธรรมนูญปี50แต่มันยังเอากลไกสปช.เอาอะไรพวกนี้ไว้จริงๆเนี่ยพอล้มปุ๊บมันก็ควรจะล้มไปทั้งหมดและไอ้คนที่มาตามรัฐธรรมนูญนั้นก็ควรจะหมดสิทธิหมดอำนาจไปด้วยนะครับเมื่อมันล้มรัฐธรรมนูญปุ๊บในทุกอย่างก็ควรจะหายไปด้วยแต่มันเอาวิชามหาคุณเอาไอ้กกต.สมชัยทั้งหลายมาใช้กันต่อก็เห็นชัดเจนว่ามันจ้องหาเรื่องจ้องทำลายนะครับ
พราะนั้นเนี่ยความชอบธรรมมันไม่มีอยู่แล้วเพราะนั้นก็ป่วยการนะครับจริงๆแล้ววันนี้ถามเรื่องการถอดถอนพี่น้องก็หวังว่าผมคงจะได้ไปนั่งอธิบายว่านะครับมันไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมยังไงไม่ต้องแล้วนะครับคุณยิ่งรักอธิบายได้ชัดแล้วแล้วสื่อมวลชนสื่อพวกเราเนี่ยสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ตอบโต้ในทุกประเด็นเราก็เห็นกันชัดวันนี้มันเหมือนกับดูเรื่องนะนิยายเรื่องหนึ่งนะนครน้ำเน่าเมืองไทยเนี่ยแล้วเราก็รู้ก็เห็นว่าใครเป็นตัวดีตัวชั่วแต่ดีชั่วเนี่ยมันก็ละครสมัยปัจจุบันก็คงไม่ใช่ใครดีแบบใสบริสุทธิ์ขาวทั้งหมดแล้วก็ชั่วก็คือดำสนิทเนี่ยแต่ว่าเราเห็นกันชัดเจนวันนี้นะครับเมืองไทยมันคือถิ่นกาขาวไอ้พวกที่ชั่วช้าสามานนั้นมันแสดงตัวกันหมดชัดเจนแล้วแล้วที่แสดงตัวทั้งหมดเนี่ยสรุปละจะจบละนะประเด็นเนี้ยจะได้ไม่ต้องอันนี้กันต่อแล้วเดี๋ยวมีประเด็นสเปเฮระไปนะไอ้กาทั้งหลายที่มันแสดงตัวอ้างว่าเป็นขาวแล้วใช้อำนาจของพระราชาแล้วก็เครือข่ายที่เขาสร้างกันขึ้นมานั้นสำแดงเดชกันเต็มที่แต่ที่สุดกาดำมันก็คือกาดำเรารู้เราเห็นแล้ววันนี้เราต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของการจะหยุดยั้งประชาชนไม่ให้เติบกล้าขึ้นมาสร้างประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งผ่านหลักการประชาธิปไตยมีตัวแทนไปใช้อำนาจเขาจะตัดไม่ให้ตระกูลชินวัตรนั้นสามารถจะระดมเสียงของประชาชนไปสนับสนุนและเป็นพรรคที่ได้อำนาจในการบริหารประเทศเขาตัดตรงนั้นได้ไม่พอในเรื่องในสภานั้นเขาก็จะให้มีวุฒิสภาเข้ามาคานอำนาจแปลว่าถ้าจะไปเปลี่ยนเรื่องของระบอบกษัตริย์ไม่ให้มีสร้อยประมุขประเมกอะไรทั้งหลายหรือว่าจะทำอะไรที่ไปขัดประโยชน์เขานั้นก็จะต้องไปผ่านสภาซึ่งเขาบงการได้ไปเกินครึ่งซึ่งยังไงประชาชนก็จะไม่สามารถจะไปก้าวล่วงอำนาจและบารมีของเขาได้อีกในส่วนยุติธรรมนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเขาได้สร้างองค์คณะในการที่จะให้คนที่อยู่ระดับสูงในด้านนี้ยุติธรรมเนี่ยเป็นคนที่ต้องไปผูกโยงยอมรับนับถือนะครับคนที่อยู่ในองคมนตรีบ้างเครือข่ายที่พวกเขามีอยู่แล้วทั้งหมดที่เขามีทรัพย์สินมหาศาลสามารถจะให้คุณให้โทษกับทุกคนได้นะคนเอาง่ายๆนะครับยกตัวอย่างไหนๆก็แล้วก็เอาเนวินที่ชอบอีกอันนึงนะครับวิชามหาคุณหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ขึ้นมาทำงานในส่วนใหญ่พวกนี้มีประวัติเลวร้ายทั้งนั้นเป็นคนชั่วมาก่อนเขาเอาคนชั่วมาทำชั่วในสิ่งชั่วชั่วเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนชั่วชั่วความคิดชั่วชั่วที่พวกเขาต้องการให้มันเป็นนะครับนี่เป็นภาพที่ฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกในสังคมไทยมาสรุปกันวันนี้ก็คือว่าสงครามประเทศไทยวันนี้เป็นสงครามระหว่างชนชั้นปกครองซึ่งเป็นศักดินาแปลว่าได้อำนาจได้ผลประโยชน์จากการที่ผูกโยงกับกษัตริย์เป็นคำเก่าแต่ยังอธิบายสังคมปัจจุบันนี้ได้อยู่ในเมื่อรู้อย่างนี้นะว่าไอ้พวกชนชั้นศักดินาแล้วก็เจ้าแล้วก็องค์คณะเครื่องไม้เครื่องมันครบทุกตัวเนี่ยรวมกันแล้วมันก็ยังเป็นคนส่วนน้อยที่มันรวยกันมากมายแต่ว่าต้องการให้ประชาชนอยู่แบบจนๆไม่ต้องไปแย่งชิงอำนาจเขาเราจะยอมไหมล่ะประเทศชาติวันนี้เสียหายมาเยอะแยะขนาดไหนโอ้ถ้าไปพูดเรื่องความเสียหายสักวันนึงเนี่ยอยากให้ป้าดีเคนะครับแล้วก็ป้าเพนแล้วก็คุณดีเคเนี่ยนะครับลองมานั่งประมวลดูสิคิดตามภาษาชาวบ้านชาวบ้านเรานี่แหละว่าตั้งแต่ก่อนรัฐประหารมานะครับตั้งแต่สมัยนายกทักษิณผลประโยชน์ของชาติความหวังต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันมากมายขนาดไหนแล้วถ้าต่อเชื่อมมาถึงทุกวันนี้มันจะไปถึงจุดไหนแล้วแล้วก็ไอ้ที่ต้องเสียหายไปไม่ว่าคดีปรส.นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการต่างๆเป็นหลายสิบโครงการที่พรรคประชาธิปัตย์ทำเสียหายผู้ยี่ผู้ยำการโคดโกงที่เกิดขึ้นงบประมาณที่เสียไปกับทหารนะครับแต่ละปีสงครามศึกสงครามไม่เคยเกิดแต่งบประมาณมันแดกกันเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นเกือบจะ2เท่าทุกๆปีจนกระทั่งวันนี้งบมันเพิ่มขึ้นมา3เท่าจากจุดที่เป็นอยู่เมื่อก่อนรัฐประหารปี49แล้วความยังไม่นับความเสียหายในเรื่องทางเศรษฐกิจที่ต่างชาติไหลออกการลงทุนไหลออกฐานการผลิตไหลออกการท่องเที่ยวนะครับซึ่งกระทบกระเทือนวันนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ยอมเข้ามาในประเทศไทยเพราะสภาพการเนี่ยหลายๆอย่างมันเลวร้ายไปมากนะครับคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้ามานำสรุปเป็นข้อเสียหายเนี่ยมันเราเสียหายเยอะเกินไปแล้วพี่น้องประชาชนเราจะยังยอมอยู่อีกหรือนะครับสงครามนี้เป็นสงครามของประชาชนทุกคนแล้ววันนี้เขาก็ใช้ลักษณะของการแบ่งแยกให้ประชาชนนั้นคลั่งชาติแล้วคำว่าชาติก็ต้องมีสถาบันกษัตริย์อยู่แล้วก็จะต้องจัดการกับคนที่ทำให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายแล้วก็พยายามจะผลักดันให้คนอย่างตั้งอาชีวะคนอย่างพวกเราทั้งหลายนี่แหละนะครับว่าที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์เจ้าเนี่ย
ว่าเป็นศัตรูเป็นเหมือนคนที่นะเข้ามาทำร้ายประเทศชาติวันนี้เขาจะไปทางนั้นแล้วสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งก็คือเรื่องของนะเรื่องของชาวบ้านบางระจันละครซึ่งเพิ่งออกมา 4-5 ตอนเนี่ยเห็นชัดเจนมาก 4-5 ตอนแรกๆเนี่ยมีแต่พูดกันถึงเรื่องว่าคนไทยทำลายกันเองคนไทยทำลายชาติที่เขาต้องเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะอะไรก็เพราะว่าณเวลานี้เนี่ยเขากำลังจะรวบหัวรวบหางและเขากลัวว่าประชาชนจะรู้ทันแล้วจะรวมตัวกันลุกฮือขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้กับเขาแล้วก็ชิงอำนาจกันอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเขาถึงบอกว่าใครก็ตามถ้าจะลุกมาต่อจากนี้มันเป็นคนไม่หวังดีกับบ้านกับเมืองคนไทยที่วิจารณ์พ่อเนี่ยไอ้พวกนี้มันไม่รักพ่อมันทรยศชาติมันไม่สำนึกบุญคุณมันก็ไม่ควรอยู่ประเทศไทยผมสรุปอย่างนี้คิดว่าสมบูรณ์ละยาวไปนิดนึงแต่ว่าผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์ดีกว่าที่เราพูดจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นะครับมาเจ็บอกเจ็บใจกับประเด็นตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้วันนี้มันไม่ใช่เรื่องของตระกูลชินวัตรแค่นั้นที่นะครับถูกกระทำย่ำยีอย่างนะเราเห็นแล้วก็นะครับอดที่จะสงสารไม่ได้ นะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของประชาชนเราสงสารประเทศชาติสงสารพี่น้องประชาชนเราซะมากกว่านะครับเอาละนี่ยาวแต่ว่าผมคิดว่ามันสมบูรณ์ละนะครับออกมาทั้งทีมาเจอกันทีเอาให้มันสมบูรณ์เนาะครับดีมากเลยพี่เอาคำถามอื่นได้เลยทีนี้นะคราวนี้จะพูดสั้นละนะจะพูดสั้นละขอพูดนะคะตอนนี้ก็เข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมพวกเจ้านะคะกับพรรคพวกเนี่ยจึงจงเกียจเจงจงชังนายกของประชาชนนะคะเพราะว่าเขาอย่างที่พี่ดร.พูดมาเคลียร์หมดนะคะให้ทุกคนฟังย้อนหลังอีกสัก 2-3 รอบเลยอะค่ะพี่ดีเคมีอะไรบ้างไหมคะก็ชัดนะคะก็คือประชาชนคนไทยทุกคนก็ควรจะทำความเข้าใจไว้นะคะว่าทุกวันนี้ประเทศเราเสียหายเนี่ยมันไม่ใช่จากนักการเมืองอย่าพยายามลงโทษนักการเมืองประชาชนเสียหายน่ะมันทั้งหมด19ครั้งแล้วนะการก่อรัฐประหารเนี่ยมันมาจากคำสั่งของภูมิพลคนเดียวที่ดีเคไม่เรียกว่ากษัตริย์เนี่ยเพราะดีเคไม่เคยให้ราคาบุคคลคนนี้ว่าเป็นกษัตริย์ค่ะพี่ด็อกเตอร์เพราะว่าดีเคจะถือว่าเขาก็คือปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเราแล้วเขาได้มาอยู่ดีกินดีเพราะประชาชนคนไทยทั้งประเทศเลี้ยงดูส่งเสียเขาแล้วเขาก็เอาอำนาจที่ประชาชนมอบให้นี่แหละหันกระบอกปืนมาไล่ล่าประชาชนที่เห็นต่างประชาชนที่ไม่อวยเขาแล้วก็ประชาชนที่ตาสว่างเหมือนพวกเราเนี่ยก็คือศัตรูของเขาโดยตรงก็คือนี่แหละค่ะประชาชนคนไทยก็รับฟังพี่ด็อกเตอร์หรือว่าหลายๆคลิปจากท่านอาจารย์ชูพงษ์แล้วก็หลายๆท่านอาจารย์สุรชัยหรือต่างๆเนี่ยก็คือทุกวันเนี่ยพี่ด็อกเตอร์รู้ไหมคะคือดีเคคิดว่าประชาชนคนไทยทราบดีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถึงไม่มีประชาชนคนไทยลุกขึ้นมาเรียกร้องการเลือกตั้งไงครับพี่ด็อกเตอร์นี่คือเหตุผลหลักเพราะว่าคุณเห็นกันแล้วประชาชนคนไทยเห็นกันแล้วว่าเลือกได้แล้วไงเลือกไปแล้วโซวอดเพราะอะไรรู้ไหมคะเลือกได้ก็ไม่ใช่ว่าเราได้นายกที่มาจากเสียงประชาชนจริงๆเราไม่เคยมีค่ะเราไม่เคยได้อำนาจที่เป็นของประชาชนแม้แต่ครั้งเดียวในการคือเขาเรียกว่าในการมีพระมหากษัตริย์นะในการมีตระกูลนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือเขาจะเป็นผู้เบื้องหลังทุกครั้งเลยประชาชนรู้ดีพี่ด็อกเตอร์สังเกตไหมคะครับก่อนนู้นตอนที่ล้มล้างนายกยิ่งลักษณ์ใหม่ๆก่อนรัฐประหารใหม่ๆโอ้ยเลือกตั้งฉันอยากเลือกตั้งโอ้ยตัวสั่นตัวกรอนเอาเลือกตั้งมาไม่ไหวพี่ด็อกเตอร์สังเกตไหมคะณตอนนี้ประชาชนรู้แล้วว่าไม่ต้องละเลือกตั้งเลือกตั้งเนี่ยไม่เอาละเอางี้ดีกว่าเลยพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยไปให้ไกลเลยกษัตริย์ก็คือจบเนี่ยมันทุกอย่างมันถึงจะเคลียร์ไม่งั้นใช่ค่ะจริงไหมคะพี่ด็อกเตอร์ไม่งั้นมันก็จะมีประวัติศาสตร์ซ้ำๆเหมือนเดิมอ่ะคือมันจะมีเบื้องหลังเบื้องหน้าซ้ำๆแล้วก็ไม่มีการเห็นหัวประชาชนเหมือนเดิมประชาชนเลือกนายกไปก็เรื่องมึงสิกูจะเอาออกมึงมีอะไรเปล่าเนี่ยเอาภาษาชาวบ้านเหมือนกันด็อกเตอร์ครับจริงไหมคะพี่ด็อกเตอร์โอ้ยจริงจริงจริงแล้วก็เราพูดแบบวันนี้เนี่ยสิ่งที่พูดเนี่ยมันเป็นthesisระดับปริญญาเอกเลยนะนี่คือสรุปบทเรียนได้ชัดเจนแล้วคือพวกเราเนี่ยนะระดับที่พูดเหมือนชาวบ้านนะครับมีคำด่ามีคำพูดกันแบบสนุกไม่ต้องระวังตัวไม่ต้องอะไรมากแต่เนื้อหาสาระนะคมมากนะอันนี้ต้องขอชื่นชมทั้งสองท่านเลยแล้วก็พี่น้องท่านอื่นนะครับสาระที่เราพูดกันเนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่หลายประเทศเนี่ยไม่เกิดสำนึกนะประเทศไทยเราจริงต้องยอมรับกันจริงว่า10ปีเนี่ยประชาชนตื่นกันแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อแล้วคำพูดระดับที่เมื่อกี้ที่คุณดีเคพูดเนี่ยมันเป็นการสรุป
นะครับปรากฏการทางการเมืองโดยทั่วไปเนี่ยเราเป็นว่าตั้งแต่เมื่อก่อนรัฐประหาร18ครั้งเราก็ไม่เคยมองไม่เคยนับไม่เคยสนใจนะแล้วไม่รู้ด้วยว่าใครสั่ง แต่วันนี้เราเรียกว่าโอ้โหเรียกว่าไขกล่องความลับของประเทศไทยได้ละคำถามสำคัญวันนี้ครับก็คือว่าแล้วยังไงล่ะจริงๆวันนี้นะที่อยากจะเรียกร้องให้พี่น้องทุกท่านเนี่ย ก็คือว่าวันนี้เราน่าจะสรุปบทเรียนได้แล้วว่านี่เป็นปัญหาเชิงชนชั้นจริงๆปัญหาที่ฝั่งตรงข้ามที่มันเป็นฝ่ายกดขี่นะครับมันเป็นคนส่วนน้อยมันเป็นเผด็จการมันถึงใช้อำนาจมันน่ะอำนาจมันก็มีเครื่องมือเนี่ยรัฐประหารนี่ตัวสำคัญเลยถึงที่สุดไม่ไหวปุ๊บมันก็ตัดตอนล้มกระดานแต่มันมีอันเครื่องมือเสริมอย่างอื่นอีกกฎอัยการศึกเนี่ยใครงอสใครใครทำท่าจะหือขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันตบหัวโดยทหารเสร็จแล้วมันก็เอากฎอัยการศึกมาใช้ซึ่งอายุเป็นร้อยกว่าปีแล้วร้อยปีกว่าแล้วนะครับพอเป็นกฎอัยการศึกปุ๊บเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะมันกดหัวเราได้ทุกทางมันจะค้นบ้านเรามันจะทำอะไรเราเนี่ยเต็มที่เราประชุมกันก็ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์มันก็ไม่ได้เนี่ยเผด็จการสุดๆนี่คือเครื่องมืออันที่สองนะอันที่หนึ่งคือการรัฐประหารซึ่งเป็นภาพใหญ่อันที่สองที่มาคู่กันคือการประกาศกฎอัยการศึกเพื่อจะให้ทหารเข้ามาควบคุมสถานการณ์อย่างเต็มที่แล้วใช้ความเผด็จการเข็นฆ่าละเมิดสิทธิมนุษยชนกันแบบไม่ต้องอายใครเครื่องมืออันที่3ซึ่งเดี๋ยวเราคงจะคุยเรื่องกรณีคุณตั้งนะครับก็คือ112คือทำไปแบบไม่แคร์สื่อเพราะความหน้ามึนและหน้าด้านแล้วคิดว่าประชาชนคนไทยคงจะเขางอกเต็มกระบาล คงคือเขาดูถูกความคิดความอ่านของประชาชนคนไทย เออพวกมึงโง่พวกกูทำมาทั้งหมด18-19ครั้งนะพวกมึงเงียบกัดเนี่ยโอ้ยโง่กูทำได้ต่อกูทำได้ต่อแต่โปรดอย่าลืมนะณปัจจุบันนี้มันโลกดิจิตอลโลกโซเชียลมีเดียคุณไม่สามารถที่จะบล็อกหรือว่าปิดข่าวปิดความฉลาดของคนไทยได้ถึง คุณจะไม่ให้แท็บเล็ตที่โรงเรียนถึงคุณจะพยายามจะมาพลบพระราชบัญญัติคุ้มครองนั่นนี่ห้ามใช้นั่นนู่นนี่คุณก็หยุดพวกเราไม่ได้เพราะว่าณปัจจุบันเนี้ยก็เหมือนที่ว่ามีวัฒกรรมเด็ดที่ว่าพวกมึงไอ้พวกมึงแดงปุ๊บพวกมึงล้มเจ้า ดีเคก็อยากจะบอกตรงๆนะคะพี่ด็อกเตอร์มันก็อย่างนั้นอยู่แล้วมันตรงอยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะ มันต้องล้มอยู่แล้วถ้าไม่ล้มเราก็ไม่ได้อำนาจเราเป็นขี้ข้าศักดินามันเอาช้ำตีนมาเหยียบเราอยู่ทั้งชีวิตเนี่ยจริงไหมคะเราต้องยอมรับว่าเราแดงล้มเจ้าคุณเข้าใจถูกละจริงไหมคะพี่ด็อกเตอร์เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนี่สรุปได้ดีมากนี่ช่วยเสริมกันคุยกันไปอย่างนี้จริงนะคะพี่ด็อกเตอร์ครับคือเราก็อยากจะล้มนะคะแต่เจ้าเนี่ยไม่เห็นหัวประชาชนและไม่เกรงอกเกรงใจประชาชนในเมื่อไม่เกรงอกเกรงใจประชาชนประชาชนก็ไม่จำเป็นต้องเกรงอกเกรงใจเจ้าอีกต่อไปแล้วค่ะพี่ด็อกเตอร์เห็นด้วยคือจริงฮะมันวันนี้เนี่ยเขาทำตัวเองผมเชื่อว่านิสัยคนไทยพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ได้มีลักษณะลาบละล้วงอยากจะไปโดยเฉพาะคนที่เราเชื่อกันว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นคนที่เคยมีบุญคุณมีอะไรทั้งหลายเนี่ยเราไม่ใช่คนที่กระด้างกระเดื่องหรือว่ามีหัวรุนแรงอะไรเงี้ยแต่วันนี้สิ่งที่ได้ทำเนี่ยปรากฏการณ์ถ้าเรามองแค่เรื่องเดียวนะเราไม่ปฏิบัติต่อภาพเราก็อึดอัดนะครับแต่ว่ามันอึดอัดนานมากมันบีบคั้นกันมานานมากจนกระทั่งประชาชนต้องเริ่มตั้งคำถามเอ๊ะทำไมนะครับกรณีของเมื่อปี5อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะโบปิงปองอะปี50หรือเปล่านะครับจำไม่ได้นะคะนั่นพี่ดร.คะ50และคุณป้าคะดีเคต้องขอแวะไปเช็คเครื่องไอ้เครื่องอัดสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราขับมาเข้ารายการอีกสักครู่เดียวนะคะพี่ด็อกเตอร์ขอตัวแป๊บเดียวอ๋อได้ครับทุกอย่างทางเทคนิคมันโอเคไหมเพราะว่าดีเคก็จบแค่ป.4 อย่าถือสานะคะพี่ด็อกเตอร์บางทีก็ขัดข้องบ้างขาดหรืออะไรบ้างแต่ก็เป็นความรู้ที่ว่าก็เป็นที่แจ้งชัดมากเลยประเด็นแรกเนี่ยที่ว่าเราได้ชี้แจงมาแล้วก็วิเคราะห์ร่วมกันกับพี่ด็อกเตอร์ที่ให้ความรู้กับประชาชนมาชัดมากเลยค่ะประชาชนเนี่ยแต่ก่อนนู้นดีเคก็เคยคิดนะอ้าวแดงล้มเจ้าอุ๊ยตายน่ากลัวจังทำไมเก่าหาใส่ร้ายเราอย่างเงี้ยโอเคเราแดงที่เราเป็นแดงเนี่ยความหมายของเราคือเราต้องการเลือกตั้งต้องการประชาธิปไตยต้องการสิทธิและเสรีภาพให้กับตัวเราเองแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยแต่มานะตอนนี้ดีเคก็ยอมรับค่ะยอมรับแล้วว่าโอเคเรียนล้มเจ้าจริงๆเพราะว่าถ้าเรียนไม่ล้มเจ้าแล้วเราจะได้ประชาธิปไตยได้ไงก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเจ้านี่คือคนที่ล้มล้างระบอบประชาธิปไตยมาตลอดชั่วชีวิตในการของราชจริงไหมครับพี่ด็อกเตอร์ครับก็ใช่ตามนั้นครับพี่ด็อกเตอร์พี่ดีเคจริงๆแล้วนะคะ
พวกเราไม่เคยคิดล้มเจ้านะคะแต่เจ้าล้มประชาชนล้มอำนาจจากประชาชนครั้งแล้วครั้งเล่านะคะเราให้โอกาสเจ้ามาตลอดนะคะหลายสิบครั้งแต่ครั้งนี้ประชาชนคงจะจริงอย่างที่พี่ดีเคว่าต้องล้มค่ะครับครับจริงๆคำว่าล้มเจ้าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะมันคือมันดูคำรุนแรงอ่ะของอะไรอะไรที่มันล้มเนี่ยคือการเหมือนการทำลายเหมือนอะไรทั้งหลายเนี่ยเราก็กลัวเพราะว่าภาพของเจ้าเนี่ยโอ้ยเขาสร้างไว้อย่างดิบดีนะครับใช่ไหมครับโอ้ยคือภาพออกมาเนียนหมดพวกเราสังเกตไหมเวลามีเสนอข่าวในพระราชสำนักเนี่ยนะมันโอ้โหมันจัดฉากได้สมบูรณ์มากนะคือภาพที่เอาออกมาแต่ละภาพไม่เป็นเหงื่อที่ปลายจมูกหรือภาพเดินไปทำนู่นทำนั่นทำนี่โอ้โหเหมือนมันทำเยอะเหลือเกินอะเดี๋ยวหนูขอพูดขอถามนิดนึงภาพที่ปลายจมูกนี่นะเหงื่อด้วยหลักวิทยาศาสตร์น่ะเวลาเราก้มหน้าจมูกเป็นส่วนที่สูงที่สุดแล้วในหลวงเงยหน้าทำไมจมูกเหงื่อไม่หยดที่ปลายคางไปหยดที่ปลายจมูกครับพี่ด็อกเตอร์นี่ถามแบบป.4จริงๆนะอันนี้หนูสงสัยมากเพราะว่าตามธรรมชาติน้ำจะแบนแล้วก็น้ำจะลงไปสู่ที่ต่ำที่สุดอะค่ะพี่แล้วก็สมุนเป็นส่วนที่สูงที่สุดนะคะพี่ด็อกเตอร์ช่วยอธิบายตรงนี้ทีนะคะพี่ด็อกเตอร์ครับจริงๆเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ในแง่ของถ้ามองในแง่ของหลักแรงดึงดูดของโลกเนี่ยว่ามันไหลลงเนี่ยน้ำมันไหลลงจมูกถึงมันจะโด่งขึ้นมาแต่ว่าในบางมุมเนี่ยมันลงมาได้และภาพที่เขาจับได้นะแล้วก็จับได้ครั้งเดียวเนี่ยนะฮะแล้วก็เอามาหากินกันตลอดไม่รู้ว่าการถ่ายทำเนี่ยนะสมัยเมื่อก่อนนู้นมันเกิดขึ้นจริงหรือว่ามีการใช้ Photoshop แต่ว่าก็เชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้นะในลักษณะของว่าเหงื่อออกเยอะผมเองก็เคยหยดนะแล้วหยดบ่อยด้วยนะเพราะว่าเป็นลูกชาวบ้านนะเดี๋ยวหนูรู้ละตอนนี้หนูรู้ละหนูรู้คำตอบถ้าพี่ด็อกเตอร์บอกอย่างนี้คือในหลวงเนี่ยมาจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่เย็นมากนะคะแล้วก็มาอยู่เหมือนกับสามีของดิฉันอะไปเมืองไทยจะเหงื่อออกมาเออจึงเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้เจ๊เจ๊อย่าเครียดนะคะคุณป้าวันเพ็ญคะหรือพี่ด็อกเตอร์คะไอ้เรื่องเหงื่อหยดจมูกเนี่ยคุณก็ต้องคุณต้องคิดสิคะไอ้เหี้ยใส่ทั้งสูตรทั้งครบสูตรอย่างนั้นมันไม่เกี่ยวกับเพื่อนหยดเพื่อนร้องเพลงไม่ใช่อะไรแล้วค่ะไม่พี่ด็อกเตอร์เขาอันนี้ต้องเรียกอย่างนี้นะพี่ด็อกเตอร์เหงื่อของประชาชนเนี่ยทำเป็นแม่น้ำได้เลยค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่ด็อกเตอร์เหงื่อของชาชนทุกๆคนในประเทศไทยนะคะพี่ด็อกเตอร์ใช่ใช่แม้เขานี่เหงื่อหยดเดียวหากินได้ทั้งชาติครับเห็นความสำคัญบ้างดิของประชาชนก็มีเหงื่อเหมือนกันนะคะประชาชนเหนื่อยแต่เมื่อพอทำไมของเจ้าแค่หยดเดียวพวกเราต้องซาบซึ้งสุดชีวิตแล้วครับพี่ด็อกเตอร์ป้าวันเพ็ญคะเหงื่อที่ว่าหยดเดียวเนี่ยคือว่าเหงื่อของประชาชนที่จะรวมกันและเป็นสายน้ำน่ะมันเป็นสายน้ำที่เราจะต้องส่งเสียเลี้ยงดูของคนที่เสียเหงื่อหยดเดียวนะคะคนที่เสียเหงื่อหยดเดียวน่ะมาแดกกินคนที่เสียเหงื่อทั้งประเทศรวมกันเป็นสายน้ำเนี่ยพวกคุณก็คิดเอาสิว่าคุณได้เปรียบหรือเสียเปรียบนะคุณไม่ต้องมาคิดไกลๆคิดแค่นี้ว่าระหว่างเราและพวกเราคือเรานี่คือเราจะต้องทั้งประเทศนะคะไปโฟกัสใส่บุคคลนี้บุคคลเดียวแล้วเอามาบวกลบคูณหารดูนะคะว่าใครเสียเปรียบใครได้เปรียบระหว่างเหงื่อหยดเดียวกับเหงื่อที่หยดหลั่งไหลทั้งประเทศเนี่ยค่ะพี่ดร.ว่าไงคะเรื่องเหงื่อใช่ไหมก็เห็นควรเพราะว่าวันนี้เนี่ยตัวเลขมันบอกชัดไงครับเอาความร่ำรวยของทุกคนในประเทศนะครับแล้วหารเฉลี่ยกันให้เท่ากันนะครับแล้วก็ไปเทียบกับความรวยของกษัตริย์ภูมิพล1คนเนี่ยพวกเราคงได้ยินนะเทียบแล้วเนี่ยคือเอาคนรวยที่สุดในประเทศไทยยกเว้นกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยมาเอาเงินมากองรวมกับพวกเราทุกคนนะทั้งคนจนไม่มีอะไรด้วยแล้วก็หารค่าเฉลี่ยออกมาว่ารวมแล้วเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเรามีเงินเท่าไหร่สมมุติเราเฉลี่ยแล้วเรามีเงินอยู่1บาทนะแต่ละคนเนี่ยปันกันได้แค่คนละ1บาทเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลมีเท่าไหร่ถามเป็นความรู้หน่อยกษัตริย์ภูมิพลมีเท่าไหร่ตรวจสอบไม่ได้บอกไม่ได้อันนี้ตัวเลขที่เขาคำนวณมาแล้วโดย Forbes นะแต่ที่ DK รู้ตามภาษาชาวบ้านคือ DK นี่ชาวบ้านจริงแต่ DK ไม่โง่นะคะ DK ดูจากหนังสือต่างชาติที่เขาได้ทำเรคคอร์ดหรือว่าทำเรียงลำดับกันมาแล้วนะคะกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ราชวงศ์ที่รวยติดอันดับ1ของโลกแม้แต่กษัตริย์ดูไบที่ว่าเมืองน้ำมันแท้ๆยังเป็นอันดับ2ค่ะพี่ด็อกเตอร์ถูกต้องคุณหนิงไอ้ขอโทษค่ะคุณดีเคกษัตริย์ดูไบนะคะเป็นอันดับ4ค่ะกษัตริย์บูไนอันดับ2ค่ะก
ันไอทางอาบูดาบีอันดับ3ค่ะอ่ะโอเคค่ะตามนั้นแต่คือถามว่าแต่คือถามว่ารวยไหมก็เป็นก็นั่นแหละเป็นที่เด่นชัดว่ารวยโดยที่ไม่เคยได้ทำมาหากินรับประทานอะไรครับพี่ด็อกเตอร์เดี๋ยวขอแก้ไขนิดนึงนะถ้าว่ารวยโดยไม่ทำมาหากินอะไรเนี่ยมันถูกแล้วก็มันก็ผิดอยู่ในตัวแต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยขอบอกคำตอบเมื่อกี้ก่อนเอาคนรวยที่สุดแล้วก็ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยเอาสมบัติมีเท่าไหร่เอามากองกันเนี่ยนะสมมุติว่าได้เฉลี่ยแล้วเหลือคนละได้เท่ากันคนละ1บาทเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลนะคนเดียวเนี่ยมี 5.4 ล้านแปลว่า 540,000 เอ้ย 500,000 5โทษที5ละ5ล้าน 400,000 บาทขณะที่คนไทยแล้วก็คนรวยทุกคนเนี่ยเอามาเฉลี่ยกันเนี่ยมีคนละบาทเดียวเห็นถึงความแตกต่างความมั่งคั่งหรือยังเห็นสิคะทำไมจะไม่เห็นคือทรัพย์สมบัติถ้ารวยกว่า2เท่านี่ก็เยอะแล้วนะใช่ไหมคุณหนิงคุณดีเคนะพวกเรา 4,000 เท่าหรือ4,000เท่าใช่ไหมไม่ใช่ 400,000 5ล้าน 400,000 5ล้าน 400,000 เท่านี่คือเนี่ยความเลวร้ายที่สุดความระยำที่สุดของระบอบอย่างนี้แต่ว่าที่บอกว่าเขารวยเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรแต่เขารวยในจริงไม่ใช่นะให้ไปฟังวิธีหากินของเจ้าซึ่งคลิปที่มหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยที่เขารวยได้เนี่ยเล่นตั้งแต่ยาเสพติดนะครับตั้งสมัยเมื่อก่อนแล้ววันนี้ก็ติดลมมาเพราะมันเงินง่ายแล้วก็เรื่องหวยเถื่อนเรื่องของนะครับสวยทั้งหลายที่เราได้ข่าวเรื่องนะครับนะภรรยาของเสียโอนั่นแหละนะครับที่บอกว่านี่แหละไปเวลาเขาต้องการจัดการก็บอกว่าไอ้พวกนี้ไปอ้างชื่อของพระบรมแล้วก็ไปเรียกสวยเรียกอะไรมาแต่สวยทุกอันเนี่ยถวายขึ้นถึงข้างบนหมดเราก็รู้นี่ก็แค่2 อย่างนี่ก็ถ้าเป็นคนธรรมดาเป็นนายตำรวจก็รวยไม่รู้เรื่องแล้วนะเป็นนายทหารนายตำรวจได้สวยหรือว่าได้เรื่องหวยเนี่ยเห็นไหมเราก็รู้อยู่ว่าเนี่ยที่จริงเขาชักดาบงวดไหนเขาต้องการเงินมากขอให้ออกเลขนี้ล็อกไปแล้วเขาก็ตัดเอาพวกนี้ออกไปเขาก็ได้เงินง่ายๆอยากได้อะไรตรงไหนชี้นิ้วเอาเนี่ยมันก็ได้อยู่แล้วยังไม่นับโครงการหลวงอีกนะครับซึ่งแค่บริจาคมาแล้วบริหารให้ลูกสาวมานั่งบริหารนะครับเงินก็ไหลอยู่ในครอบครัววันนี้พระเทพดีรวยมหาศาลไม่ใช่พ่ออย่างเดียวนะแล้วก็การหากินเขาเนี่ยมันมีในทุกระบบเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรทั้งหลายเนี่ยการลงทุนกับปตท.บริษัทแม่บริษัทลูกนะครับแล้วนอกจากเขาหักหัวคิวได้ตรงๆฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วต้องไปส่งสวยให้นะครับทางกิจกรรมธนาคารพี่ด็อกเตอร์กำลังจะบอกว่าวิธีการหากินของเขาเนี่ยก็คือพวกเราไม่สามารถที่จะไปสอดรู้สอดเห็นสันละแนกับเรื่องของเขาได้เพราะเหมือนกับว่าเขาเป็นเจ้าของแผ่นดินก็เหมือนกับว่าไม่ต้องไปสอดรู้เรื่องการหากินหาอยู่ของเขาละค่ะแค่คุณอ้าปากพูดถึงชื่อเขาชื่นชมเขาในทางแปลกๆเนี่ยคุณก็จะโดน112จิกกระบาลลากถูไถไปเข้าคุกจริงไหมครับพี่ดอกเตอร์ใช่ใช่คือจริงๆเขาก็ต้องการอย่างนี้คือไม่ต้องการให้ใครไปคุยนะครับแต่ว่าความจริงก็คือวันนี้เนี่ยนะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันออกมาเต็มไปหมดแล้วมันปิดกันไม่มิดเพราะว่าบริษัทที่เขาไปลงทุนเนี่ยมีทุกด้านเลยหากินกับงบทหารหากินกับงบกระทรวงต่างๆคือเขาเนี่ยมีเงินมากมายก็อย่างว่าแหละ5.4 ล้านเท่าของนะครับค่าเฉลี่ยความมั่งคั่งของคนในชาติเนี่ยเขาจะไปลงทุนที่ไหนก็ได้มันเหมือนถ้ามีงบไม่จำกัดแล้วไปแทงไฮโลอ่ะยังไงมันก็ไม่มีทางแพ้เพราะรอบนี้เราแพ้ปุ๊บรอบหน้าเราโปะไป2รอบตีไปตัวนึงโดนทีชนะทีนึงก็ได้คืนมาหมดเขาเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วเขาก็ไปลงทุนได้ทุกจุดทุกที่แล้วเขาก็ลงทุนจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเขาไม่ทำมาหากินไม่ได้ในตลาดหุ้นเนี่ยเจ้าพ่อตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนภูมิพลระวงตระกูลนะครับแล้วงบประมาณของรัฐเนี่ยเขาตั้งบริษัทปูนซีเมนต์บริษัททำโน่นนั่นนี่แล้วสั่งคนให้ล็อกสเปคว่าต้องใช้ของบริษัทนี้เท่านั้นนะครับเรื่องเหล้ายาปลาปิ้งทั้งหลายในประเทศไทยก็บอกว่าชาวบ้านห้ามนะห้ามทำเหล้าเถื่อนนะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยทักษิณเข้ามานี่ก็จะทำให้โอท็อปอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาถึงไม่พอใจไงเขาจะต้องให้คนที่หากินร่วมกับเขาแล้วให้ประโยชน์ถวายเงินเขาปีเยอะๆเท่านั้นเบียร์สิงเบียร์ช้างเท่านั้นอย่างอื่นอย่าได้เข้ามาคือลักษณะของการกินรวบกดขี่ข่มเหงทั้งหมดเนี่ยแล้วก็การที่เขาสามารถจะสร้างบารมีในการไปทำมาหากินนะครับแล้วก็รวบรัดเอามามันคืนไปที่เขาหมดมันถึงได้รวยอย่างนี้ไงพอรวยมากอย่างนี้ก็เลยกลัวคนจะรู้ก็เลยต้องมี112เข้ามานะครับแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงเครื่องมือนี่อีกอันนึง ICC พูดกันนักกันหนาเนี่ยนะครับการละเมิดสิทธิมนุษยชนมันถึงเกิดขึ้นอย่างย่ามใจเพราะเขามีเครื่องมือทุกอย่าง
112เอามาปิดปากปิดกั้นเสรีภาพประชาชนเขามีกฎอัยการศึกที่พร้อมจะให้ทหารและก็เครื่องมือของรัฐนั้นเข้าไปจัดการกับประชาชนที่หัวแข็งได้ในทุกทาง112ปิดปากกฎอัยการศึกสามารถจะให้สิทธิ์เข้าไปกดขี่ข่มเหงหรือไม่ทั้งฆ่าฟันโดยที่ไม่ต้องรับผิดเพราะว่า ICC นะครับเขาไม่ยอมให้ไปลงเห็นไหมก็ไม่มีองค์กรข้างนอกเข้ามาล่วงล้ำตัวเขาได้ราชนาจักรแผ่นดินนี่เป็นของเราเราจะทำยังไงก็ได้สั่งฆ่าสั่งฟันใครก็ได้สั่งใครไปฆ่าใครก็ได้แล้วยกโทษให้ใครก็ได้มันเบ็ดเสร็จนะแล้วที่สุดมาถ้าสมมติการเมืองพัฒนาไปมากเขาก็เล่นเรื่องของการรัฐประหารสี่อย่างเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของเขาซึ่งเราไปแตะเขาไม่ได้เลยแล้วยิ่งเขามีความมั่งคั่งความมั่งคั่งของเขาที่บอกว่ารวยเนี่ยไม่ใช่เขารวยคนเดียวมันมีคนที่เข้ามาจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั่นนะแล้วคนที่ทำงานในบริษัทต่างๆรับเงินเข้าไปทำงานนะครับแล้วก็มีทหารมีตำรวจมีเครือข่ายทั้งหมดนี่มันใหญ่มากจนกระทั่งพวกนี้เนี่ยก็ไม่ต้องการให้มีใครมารื้อทำลายระบบกษัตริย์เพราะว่าราชาธิปไตยนี่แหละเป็นแหล่งทำผลประโยชน์ให้พวกเขามากที่สุดอ้างเจ้าหรือว่าหากินร่วมกับบริษัทของเจ้าทุกอย่างมันคล่องไปหมดทำอะไรก็ไม่ผิดคือได้ดังใจอ่ะเพราะนั้นเขาถึงไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนตัดสินอนาคตประเทศไงเพราะอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ทำอะไรไม่ได้จะไปทำลายก็ไม่ได้เพราะประชาชนหนุนหลังอยู่เหมือนทักษิณเขาถึงวันนี้เนี่ยเขียนกฎกติกาไว้ทุกอย่างห้ามพูดห้ามเถียงห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองห้ามวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยพ่อเขาที่อยู่ใจกลางอำนาจที่ทำให้เขาอยู่ได้วันนี้ถ้ากษัตริย์ไม่อยู่อำนาจกษัตริย์ไม่มีประยุทธ์นี่รับความผิดโดดเดพร้อมกับคณะเลยนะแต่วันนี้ถ้ารักษากษัตริย์ไว้เขาก็ยังอ้างความชอบธรรมจากกษัตริย์แล้วยังมีพี่น้องในประเทศชาติองค์คณะที่เป็นนายทุนใหญ่ๆที่หากินได้ประโยชน์กับการมีกษัตริย์อยู่เพราะนั้นเขาถึงรักษาองค์คณะตรงนี้ไว้เพราะนั้นพูดในเรื่อง112พูดในเรื่อง ICC พูดในเรื่องกฎอัยการศึกซึ่งมันต้องถูกทำลายหมดเลยเป็นเครื่องมือสำคัญของกษัตริย์แล้วก็เป็นตัวที่ช่วยนะหวังให้เขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะนะมีไม้เด็ดที่สุดก็คือใช้กำลังก็คือใช้ทหารเข้ามานะครับสี่เครื่องมือหลักๆที่เขาใช้นี่แหละมันเหยียบย่ำกดขี่ข่มเหงประชาชนแล้วเป็นคำอธิบายให้เห็นชัดเจนว่าเขาก็รู้ว่าเขานั่นน่ะอยู่ตามธรรมชาติไม่ได้แล้วประชาชนไม่เอาแล้ววันนี้เขาก็เลยจำเป็นจะต้องทำลายนะกลไกอำนาจของประชาชนเพราะนั้นเมื่อเราพูดย้อนไปที่คุณยิ่งลักษณ์นะวันนี้จำไว้นะครับว่าการทำลายคุณยิ่งลักษณ์วันนี้เป้าหมายเขาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่ทำลายตระกูลชินวัตรแต่จริงๆเขาเป็นศัตรูกับประชาชนแล้วเขาจะกดขี่เหยียบย่ำประชาชนให้ถึงที่สุดโดยไม่ให้ประชาชนนั้นมีสิทธิ์นะครับเป็นอิสระจากเขาเลือกผู้แทนเข้าไปแล้วปุ๊บต่อไปเนี่ยจะแก้รัฐธรรมนูญให้อำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการผูกโยงมากับประชาชนหมดตายเลยนะครับถ้ามาผูกโยงกับประชาชนเนี่ยเจ้าเนี่ยก็จะไม่มีอำนาจไปชี้นำเพราะว่าทุกคนที่จะตัดสินอะไรนั้นต้องไปฟังเสียงประชาชนต้องเคารพประชาชนหมดประชาชนคือศัตรูของพระราชาไทยแล้วเขามองเป็นศัตรูมาตลอดแล้ววิธีการที่เขาทำกับศัตรูคือเหยียบย่ำกดขี่ข่มเหงเอารัดขูดรีดเอารัดเอาเปรียบแล้วเขาพยายามจะเหยียบให้อยู่อย่างนั้นตลอดแล้วเขาใช้อำนาจที่เป็นเผด็จการมาสุดๆจนวันนี้พวกเราเงยหน้าไปรู้แล้วว่าไอ้ที่มันเหยียบมันย่ำมันตีมันยิงหัวพวกเรามันนะใช้สองมาตรฐานกับพวกเราอะไรทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องพฤติกรรมเฉพาะตนหรือว่าเป็นแยกๆเดียวๆแต่เป็นพฤติกรรมที่เหมาหมู่รวมกันมาแล้วรวมมองหน้าไอ้คนที่มันย่ำเรามันเอาเปรียบเราคนที่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเราเนี่ยมันเป็นคนกลุ่มน้อยที่เป็นศักดินาเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากระบอบราชาธิปไตยแล้ววันนี้มันก็ยังประกาศเป็นศัตรูกับเราอย่างเต็มที่ตราบใดที่เราไม่เอาชนะคนเหล่านี้แล้วก็กดมันให้อยู่ภายใต้นะครับหลักการของประชาธิปไตยเราจะไม่มีทางได้ฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าเลยเพราะฉะนั้นวันนี้พูดกันมายืดยาวเนี่ยพี่นะคุณป้าแล้วก็คุณดีเคเราควรจะสรุปได้แล้วว่าวันนี้ถึงเวลาที่ประชาชนจะต้องเลิกลุ่มหลง กับสิ่งที่เขายัดมาให้รายวันสรุปบทเรียนให้ได้แล้วจะต้องลุกขึ้นมาสู้หาทางสู้เพื่อจะล้มอำนาจของพวกนั้นซึ่งเป็นคนส่วนน้อยแล้วมาสร้างประชาธิปไตยให้ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินจริงๆเป็นพ่อทุกสถาบันไม่ใช่เอาสถาบันใดสถาบันหนึ่งมาเป็นพ่อเป็นแม่นะครับประชาชนต้องใหญ่แล้วคุณจะใหญ่เนี่ยไปหวังดร.ทักษิณไปหวังคุณยิ่งรักวันนี้อ่านความจริงกันให้ชัดๆนะครับไม่หวังค่ะเขาวันนี้ก็คือนะครับเอาตัวรอดได้ก็บุญโขแล้วเนี่ยไม่รู้จะโดนยึดทรัพย์หรือเปล่าวันนี้เองค่ะตอนนี้พี่ดร.
ฮะแต่ว่าไม่ได้แก้ตัวให้นะไม่ได้แก้ตัวให้แล้วก็ไม่ได้มาบอกว่าตระกูลชินวัตรเนี่ยอยู่เฉยๆดีแล้วอะไรเงี้ยจำเป็นเราเห็นใจนะผมไม่พูดแค่นั้นผมจะไม่พูดอะไรแต่ว่าให้รู้ความจริงอย่างหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยยิ่งรัฐถ้ารอดนะก็คือจะรอดได้เฉพาะว่าเขาแบบปราณีแล้วก็คือว่าถอดถอนยังไงก็ต้องถอดถอนเขาปักธงไว้แล้วแต่ว่าถ้าจะรอดก็คือว่าแต่เนื่องจากว่าเป็นเรื่องของเชิงนโยบายไม่ได้กระทำความผิดโดยตรงแล้วจริงๆไอ้คนที่ทำความผิดก็ไม่มีใครโดนคดีอาญาเลยอะไรเลยจะไปยึดทรัพย์ต้องไปยึดทรัพย์คนที่คดโกงจริงๆแต่นี่มันไม่เล่นคนเหล่านั้นแต่จะมาเล่นนายกซึ่งเป็นหัวข้างบนอย่างเดียวซึ่งเห็นก็เห็นมันโง่คือถ้าเป็นผมไปคิดแผนให้ผมจะทำให้เนียนกว่านี้ผมจะวางแผนจัดการไอ้คนที่ฝ่ายปฏิบัติเนี่ยยกขึ้นมาเป็นแพะให้ได้สักตัวสองตัวเห็นชัดเจนเสียหายเห็นไหมเนี่ยคนผิดมันสารภาพแล้วค่อยมาเล่นนายกแต่มันยอมไม่ได้มันต้องการนะรวบอำนาจให้เร็วที่สุดจัดการให้เร็วที่สุดคดีความก่อนพี่ด็อกเตอร์คะครับเราจะไม่แนะนำให้เขาสักหน่อยในเมื่อเขาเป็นแก๊งที่โง่ไดโนเสาร์เต่าล้านกะลาเนี่ยเราจะแนะนำวิธีให้เขาเลยไม่ดีเหรอคะคืออย่างดีเคเนี่ยดีเคขอแนะนำเป็นคนแรกเลยถอดถอนเพื่อไทยถอดถอนยิ่งรักอย่างเดียวไม่พอถอดถอนทุกอะไรนะทุกพักไปเลยแล้วให้เหลือประชาธิปัตย์พักเดียวที่เป็นขี้แค่ของในดวงเนี่ยง่ายมากเลยเอาให้เอาไปเลยเอาเลยเอาเลยเล่นละครเล่นซีรีส์เรื่องยาวให้ประชาชนก็ปวดเฮดไปทำไมล่ะง่ายเลยถอดถอนไปหมดเลยจริงไหมพี่ด็อกเตอร์เขาวันนี้เขาทำแต่เขาก็ไม่โง่เขาก็ต้องให้เนียนยิ่งขึ้นว่าปี50รัฐธรรมนูญมันหมกเม็ดขนาดไหนเราก็รู้แล้วว่าโอ้โหนะครับรัฐบาลยิ่งรักไปไม่เป็นเลยแต่ว่านะครับโดยตัวบทกฎหมายเนี่ยมันก็มีความลึกซึ้งมันมีหลักการสากลที่ต่างชาติเขามองอยู่แล้วหลักกฎหมายมันก็คนไทยก็รู้กฎหมายเยอะนักกฎหมายแบบนิติราษฎร์ก็ยังสามารถจะเป็นที่พึ่งของสังคมได้มันก็หักไม่ลงเพราะนั้นวันนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งเนียนอีกคือเผด็จการเมืองไทยเนี่ยถึงแม้เราถ้ามองภาพรวมแล้วมันเลวร้ายจริงๆรัฐประหารเกือบ20ครั้งแล้วก็นะมีเครื่องมือ112นะกดขี่ประชาชนมีกฎอัยการศึกมาทับอีกนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของนะครับการปั่นให้มัวเมาลุ่มหลงทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มีเครือข่ายอำนาจทุกอย่างจัดการใส่ร้ายป้ายสีทำลายฝั่งตรงข้ามอะไรทั้งหมดที่ว่าเลวร้ายเนี่ยนะครับมันวันนี้เนี่ยเขายิ่งจะทำให้มันเนี่ยชอบทำในสายตาต่างชาติซึ่งอันตรายมากไอ้ตรงนี้ถ้าเขาทำอย่างที่เราว่าคือมันเล่นกันสดๆจัดการไปเลยตระกูลชินวัตรอย่าให้เหลือยึดทรัพย์มันให้หมดอะไรทั้งหมดมันจะไม่ทำหรอกมันแต่ไม่แน่นะมันอาจจะถ้าเป็นความปรารถนาของไอ้พวกที่มันมีจิตใจเลวทรามต่ำช้าเนี่ยมันเอาแน่มันก็เคยยึดมาแล้วแต่ว่าวันนี้การต่อรองของทางถ้าเป็นเราเป็นทางชินวัตรเนี่ยก็ต้องต่อรองว่าเฮ้ยถอดถอนก็ได้ไม่ให้เล่นการเมืองก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าอย่าไปยึดทรัพย์อย่าไปทำให้เป็นคดีอาญาแล้วจับติดคุกขอไม่ติดคุกแล้วก็ขออย่ายึดทรัพย์แล้วก็ให้ขอโอกาสทำมาหากินในประเทศไทยต่อไปอย่าทำร้ายครอบครัวเลยนะครับจะไม่ให้เคลื่อนไหวอะไรก็ได้ไม่เป็นไรก็จะไม่เคลื่อนไหวซึ่งวันนี้ตระกูลชินวัตรก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือไม่สามารถจะนะเหลือเงื่อนใดๆให้ทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเห็นได้เลยว่ามีพฤติกรรมที่คิดจะต่อสู้ต่อต้านพวกเขาต้องสยบยอมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยบทสรุปที่อยากจะให้อีกนิดนะครับอีกนิดนะครับอีกนิดนึงบทสรุปที่อยากจะให้พวกเราเอาติดตัวไปด้วยก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราไปหวังใครตระกูลใดตระกูลหนึ่งไม่ได้การต่อสู้ครั้งนี้มันเป็นสงครามของประชาชนกับไอ้ฝั่งคนเนี่ยกลุ่มนั้นน่ะไอ้พวกเขาเนี่ยแหละที่เราพูดกันนั่นแหละที่ไล่มายาวๆเราเห็นหมดหน้าตามันเป็นยังไงอยู่ตรงไหนทำอะไรและจะทำอะไรต่อหน้าที่ของเราก็คือว่ามาคิดกันสิว่าวันนี้จำนวนคนเสื้อแดงที่เคยเป็นเสื้อแดงที่เอาละจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่สรุปง่ายๆคือเป็นตัวแทนประชาชนที่ใฝ่ที่จะให้ประชาชนเป็นใหญ่ต้องการได้ผลประโยชน์เนี่ยนะเรามีจำนวนไม่น้อยทีเดียวและผมก็เชื่อว่าคนที่อยู่กลางๆที่มีใจเป็นธรรมนะถ้าเราพูดถึงเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติพูดถึงเรื่องสิ่งที่ทุกคนเสียหายร่วมกันและสิ่งที่ทุกคนควรจะได้ร่วมกันเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาจะหันมาเข้าใจและก็สนับสนุนพวกเราเราไม่ได้ทำเพื่อตระกูลชินวัตรนะครับเราไม่ได้ทำเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อพรรคเพื่อไทยเราไม่ได้ทำเพราะความจงเกลียดจงชังหรือต้องการจะทำลายประเทศชาติแต่เราต้องการสิ่งที่ดีงามที่สุดให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้กับบ้านกับเมืองให้กับลูกกับหลานสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งชั่วร้ายดูข้อดูออกนะครับระบอบเผด็จการมันไม่ดีหรอกแล้วยิ่งเผด็จการที่
นะครับใช้อำนาจเพียงเพื่อกลุ่มก้อนตัวเองและใช้อำนาจแบบย่ามใจเนี่ยเราปล่อยไว้ไม่ได้ทีนี้เมื่อปล่อยไว้ไม่ได้แล้วก็คนที่น่าจะมีบารมีที่สุดวันนี้ก็ถูกเขากักขังเอาไว้เนี่ยหน้าที่เราคืออะไรศัตรูของเราคือใครนะครับศัตรูชัดเจนวันนี้มันคือไอ้ฝั่งที่เป็นเผด็จการที่ครอบงำประเทศอยู่นะใครจะมองชินวัตรเป็นศัตรูอะไรก็แล้วแต่คุณจะมองก็แล้วกันจะเหยียบวันนี้จะเหยียบชินวัตรหรือว่าจะไปนะช่วยกันรวมพลังแล้วก็นะครับไปตีไอ้ศัตรูตรงข้ามล้มอำนาจทหารของพระราชาล้มอำนาจของไอ้ศักดินามันมีไม่กี่คนแล้วส่วนใหญ่อายุเยอะทั้งนั้นถ้าประชาชนเรามั่นใจนะครับเกมต่อไปของเราก็คือว่าจะลุกขึ้นมาล้มไอ้พวกนี้ได้อย่างไรแต่ขณะเดียวกันเนี่ยขณะที่คิดถึงจังหวะที่จะล้มนั้นล้มแล้วจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรขบวนที่จะมานำตรงนี้เนี่ยจะให้ใครมาเป็นผู้นำในการที่จะเอาอำนาจมารักษาความสงบเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็สถาปนาระบบระบอบใหม่นะครับเปลี่ยนระบอบนั่นแหละให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอย่างแท้จริงเป็นไปตามกรอบตามหลักการของสากลงานข้างหน้าเนี่ยต้องอาศัยแรงพวกเราทุกคนทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศวันนี้ต้องรู้จักฟังกันให้มากขึ้นต้องรู้จักนะแยกระหว่างเรื่องที่มันเป็นกับพีเรื่องที่มันสะใจเรื่องที่มันเฉยๆกับเรื่องที่เป็นสาระที่ต้องเข้าถึงนะครับประเด็นย่อยกับประเด็นใหญ่ต้องแยกกันให้ออกมิตรกับศัตรูแยกกันให้ออกสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำสิ่งที่เหมาะสมกับกาลเวลากับจังหวะกับสิ่งที่ไม่เหมาะสมก็ต้องแยกให้ออกให้เป็นเช่นกันแต่ที่สำคัญที่สุดต้องร่วมไม้ร่วมมือกันทำงานร่วมกันวันนี้ประชาชนเนี่ยต้องถือว่าพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะสีไหนผิวไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่เราไม่ใช่ศัตรูกันหรอกเราได้รับความเสียหายพร้อมกันแล้วเราก็ควรจะได้ประโยชน์นะครับร่วมกันจากการที่นะครับมีระบอบการปกครองใหม่นะครับเราเสียหายจากระบอบการปกครองปัจจุบันเยอะแยะแล้วก็ไม่มีใครนะได้ระบบป้องกันยกเว้นไอ้พวกที่มันเป็นอยู่ข้างบนนะครับมันยังไงมันก็ล้มบนฟูกเพราะมันรวยอยู่แล้วนะครับแต่พวกเราชาวบ้านนี่สิถูกแยกเป็นสีเป็นเหล่าแล้วก็มาเกลียดกันมาสร้างเป็นศัตรูมาด่าบางทีด่ากันลามกระทั่งเป็นประชาชนฝั่งที่รักประชาธิปไตยเหมือนกันก็มานั่งด่านั่งผิดใจกันเนี่ยถ้าเราไม่ยอมนะตั้งสติแล้วก็ไปเสียพลังงานกับการด่ากันซึ่งกันและกันหรือเอาประเด็นเล็กมาเป็นประเด็นใหญ่เนี่ยเราเสียเวลาไปมากวันนี้เรายอมเสียเวลามากไปกว่านี้ไม่ได้ต้องรวมใจกันนะครับแล้วก็พุ่งหอกไปที่ศัตรูพุ่งเป้าไปที่การเปลี่ยนระบอบนะครับพวกเรานี่แหละคือตัวนำการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนะที่จริงก็อยากจะบอกว่าชื่นชมที่จริงตอนแรกเนี่ยไม่ได้เกริ่นทั้งคุณดีเคแล้วก็ป้าเพ็ญเนี่ยนะครับผมได้สังเกตได้ตามมาทุกคลิปนะครับด้วยความชื่นชมนะครับผมเคยชื่นชมคนอย่างน้องสุทธสาพี่พัฒน์นะครับซึ่งนะไม่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วก็ทำงานเนี่ยเยอะมากผมไปเห็นกับหูกับตาเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลอย่างน้องสุรสาเรื่องการจัดรายการต่างๆทำกันจนล้าแล้วร่างกายวันนี้ก็จะไม่ค่อยไหวก็ต้องขอให้เธอพักผ่อนบ้างนะครับก็บอกน้องไปแล้วอีกหลายคนที่ออกมาทำในพวกเราเนี่ยลูกชาวบ้านหลานชาวนาแต่หัวใจพวกคุณนะสวยมากแล้วก็ความคิดความอ่านของพวกคุณนั่นนะสู้ด็อกเตอร์ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ให้พูดภาษาอย่างที่เราพูดนี่แหละดีแล้วนะครับหมายถึงว่าภาษาที่ง่ายๆธรรมดาแล้ววันนี้นี่ออกรายการต้องขอชมนะครับว่านะครับไม่มีคำด่าไม่มีอะไรที่นี่ที่หยาบคายเลยบางครั้งให้มีสีสันดีครับผมก็ชอบฟังแล้วมันเพลินดีแต่รู้สึกว่าทั้งพี่ดีเคแล้วก็ทั้งป้าวันเพ็ญเนี่ยนะครับภาษาออกมาเนี่ยไม่ได้หยาบโลนประเภทแบบนะครับตอนแรกๆอาจจะมีสีสันตรงนั้นบ้างนะครับเพื่อให้มันติดตลาดแต่วันนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าทั้งป้าเพ็ญแล้วก็ทั้งคุณดีเคเนี่ยนะครับติดตลาดแล้วนะครับให้พยายามฮะใช้เนื้อหาสาระเพิ่มเข้ามาพี่ด็อกเตอร์เป็นบางคลิปนะคะพวกเราไม่ได้ลืมนะคะคือมันเป็นการพวกเราก็เป็นนะคะพี่ด็อกเตอร์แล้วก็อันไหนที่เราจะไปด่าเล่นๆกันกับสลิมเราก็ทำดูเหมือนเดิมนะคะพี่ด็อกเตอร์ก็ให้มันมีเนาะน้ำพริกยังต้องมีผักแก้มนะใช่ไหมครับแล้วก็มื้อหนึ่งมันก็ต้องมีกับข้าวมีหวานมันเผ็ดเปรี้ยวด้วยกันอันเนี้ยจะขอชื่นชมไม่ได้บอกเลยว่านี่มาใหม่ๆเป็นกังวลนิดนึงทวงเห็นตรงที่ว่ามันมีคำสบถแล้วก็มีอวัยวะเพศโผล่ขึ้นมาเนี่ยจนผมชักจะไม่แน่ใจซะว่ามีไอ้เขาเรียกอะไรล่ะนะครับงงนะครับงงที่คือออกมาเนี่ยคำอวัยวะเพศทั้งเพศชายเพศหญิงแล้วก็คำด่าที่มันออกมาเรียกว่า1นาทีเนี่ยมีอย่างน้อย30คำเนี่ยแต่ว่านะครับมันเป็นมิติที่มันแปลกใหม่
แล้วก็ที่จริงเนี่ยสังคมจะต้องเรียนรู้ว่าบางครั้งเนี่ยก่อนที่คุณจะฟังประชาชนเนี่ยนะคุณก็ต้องเข้าใจเหมือนกันประชาชนเขาก็มีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกแล้วความรู้สึกบางครั้งเนี่ยมันอธิบายด้วยอะไรไม่ได้ก็ต้องอาศัยคำสบถพวกนี้มาก่อนเพื่อการระบายแต่พอระบายเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยช่วงแรกๆแล้วก็ติดตลาดแล้วปุ๊บเนี่ยที่ผมจะบอกเลยว่าชื่นชมทั้งสองท่านว่าแล้วก็ผู้ที่มาร่วมรายการทุกท่านด้วยว่านะครับเนื้อหาสาระเนี่ยนะครับเรียกว่าได้ระดับเลยเข้มข้นนะครับแล้วก็ตรงประเด็นแล้วก็ลักษณะเด่นของพวกท่านที่จัดรายการในที่นี่เนี่ยก็คือว่ามันมีประเด็นที่ฉะ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 ต่อกันเชื่อมกันได้อย่างไหลรื่นเหมือนอาจารย์ชูโพอาจารย์สุรชัยกับดีเจซุนโฮเนี่ยแล้วก็จะชมอีกอย่างก็คือว่าพวกเราเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพใช้ได้เลยนะครับมีการเตรียมกันเตรียมตัวกันก่อนออกรายการเขียนประเด็นนะครับแล้วก็เวลาจัดด้วยกันทั้งสองท่านเนี่ยแล้วก็มีท่านอื่นเข้ามาเนี่ยรับลูกต่อลูกกันนี่ดีมากของผมเนี่ยจะติดนิสัยนักวิชาการนะเวลาจะอธิบายความเนี่ยมันอธิบายเป็นชั้งชั้งชั้งไม่ได้ก็ต้องให้เป็นเรื่องเพราะนั้นเวลาพูดเนี่ยขนาดว่าจะให้สั้นแล้วเนี่ยก็จะยาวกว่าคนอื่นอยู่เรื่อยอันนี้เป็นสไตล์ส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าชื่นชมทั้งสองท่านนะครับแล้วก็อยากจะให้กำลังใจแต่ว่าวันนี้นะครับพยายามนะครับอย่าเอาแรงไปเสียกับเรื่องที่มันไม่เป็นสาระวันนี้เนี่ยเป้าหมายของเราคือว่าจะทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยนะครับไม่หลงกับประเด็นย่อยแล้วที่สำคัญที่ดีใจก็คือว่าเนี่ยเมื่อกี้นะคุณเดเคบอกว่านะทั้งประเพณด้วยบอกว่าเราไม่เอาแล้วการเลือกตั้งใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยสิ่งที่เขาจะยื่นมาให้เราเนี่ยนะครับต่อให้กลับไปเลือกตั้งไปอยู่ในกรอบเดิมแล้วกรอบใหม่เนี่ยมันจะไม่ใช่กรอบเดิมอะกรอบใหม่มันจะยิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมอีกก็แปลว่าไปทำให้เผด็จการนั้นน่ะมันได้สถาปนาอำนาจอันสมบูรณ์ของพวกมันและครอบหัวพวกเราอย่างถาวรถ้าเราจะลุกขึ้นมากันอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับเพียงเพราะว่าเราแพ้การเลือกตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะกลายเป็นขี้แพ้ชวนตีแล้วเดินหน้าไปก็ยิ่งนะครับไปเชิญทางตันหนักยิ่งกว่ารัฐธรรมนูญปี50เพราะนั้นวันนี้ภารกิจของเราคือปลดแอกพวกเราออกมาจากการครอบงำของคนเหล่านี้จะต้องไม่ยอมรับสิ่งใดๆที่พวกนี้มันจะยัดเยียดให้เรานะครับสงครามวันนี้เป็นสงครามของประชาชนกับกลุ่มคนส่วนน้อยที่เป็นศักดินาใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ในประเทศไทยร่วมไม้ร่วมมือกันจัดการพวกนี้ครับอย่าได้ยอมแล้วอย่าได้เสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่เป็นสาระให้มันมากนะครับวันนี้นะครับเสริมให้เพื่อนร่วมข้างเกิดกำลังใจหันกลับมาสานไม้สานมือกันแล้วก็มุ่งหน้าเตรียมการนะครับตามสติปัญญาของพี่น้องเท่าที่ทำได้นั่นแหละเพื่อที่ว่าวันที่ประชาชนลุกขึ้นมานั้นนะครับไม่มีใครมาทัดทานพวกเราได้ในประเทศทหารจะไม่กล้ายิงพี่น้องประชาชนเราจะลุกขึ้นมาให้พร้อมกันแล้วลุกขึ้นมาด้วยความชอบธรรมด้วยหลักการนะครับขบวนปฏิวัติก็จะต้องพัฒนานะครับหลักการว่าเราปฏิวัติไปเราจะเปลี่ยนตรงไหนบ้างผมได้นำเสนอไม่ทราบว่าสองท่านได้เห็นหรือเปล่า วิสัยทัศน์ส่วนตัวว่าขบวนปฏิวัติของประชาชนเนี่ยปฏิวัติแล้วจะหวังอะไรจะให้อะไรกับประชาชนจะไปเปลี่ยนตรงไหนบ้างกับเช่นอำนาจกษัตริย์ไม่เอาไว้ละทหารจะมารัฐทหารอีกไม่ได้ระบบราชการต้องมารับใช้ประชาชนไม่ใช่ไปรับใช้เจ้าโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องเป็นไปลักษณะที่ไม่มีการผูกขาดต้องให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสแล้วก็นะได้รับความมั่งคั่งทรัพยากรธรรมชาติน้ำมันดีบุกนะคลองคำหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยจำเป็นจะต้องยึดมาเป็นของประชาชนให้มีการบริหารที่โปร่งใสและให้ผลประโยชน์กลับมาเป็นของประชาชนให้มากที่สุดวัฒนธรรมความงมงายการใช้อำนาจแบบนะครับแบบนะเฟื่อฟ้าแล้วก็เป็นภัยกับบ้านกับเมืองของกษัตริย์ของทหารนะครับกลไกกฎอัยการศึก ICC ต้องไปลงอะไรเงี้ยนะครับ112อะไรที่กดทับประชาชนเนี่ยต้องเอาออกไปให้หมดอันนี้ก็เริ่มที่จะต้องนะครับมีความฝันให้มันตรงกันแล้วเราว่าถ้าเราลุกมาสู้เนี่ยเราสู้เพื่ออะไรเราจะไปแก้ตรงไหนบ้างเปลี่ยนตรงไหนบ้างเราจะสร้างอะไรใหม่บ้างอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันคิดแล้วก็ทำให้มันชัดขึ้นพอมันชัดรวมกันเป็นมติมหาชนว่าเราต้องการอย่างนี้แหละนี่แหละใช่เลยไอ้ที่มันไปทำไอ้สนช.นะกทม.นะไอ้องค์คณะที่มันตั้งขึ้นมาเนี่ยมันมีตัวย่อทั้งนั้นน่ะแต่ย่อออกมาแล้วมันเหี้ยทั้งนั้นเลยนะครับเราไม่เอาด้วยเราไม่เอาด้วยแล้วเราก็ชี้นิ้วบอกว่าไม่เอาพวกคุณเป็นเผด็จการพวกคุณไม่ได้มาจากเราแล้ววันนี้เราเจ้าของตัวจริงลุกขึ้นมาแล้วแล้วเราจะเอาอันนี้นะครับสิ่งนี้ซึ่งวันนี้กำลังพัฒนากันอยู่แล้วก็นะครับวันนี้เราไม่ต้องไปทำลายนะขบวนที่เขาพยายามจะเติบโตให้เขาพิสูจน์ตัวเองนะครับแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นด้วยเราก็ตามถ้าเราไม่เห็นด้วยเราก็ไม่ตามอันนี้พูดถึงเสรีไทยนะครับเขาก็คงจะต้องพิสูจน์ตัวเองออกมาแล้วเรื่อง
มติมหาชนด้วยความชัดเจนว่าเราจะเปลี่ยนระบอบเพื่ออะไรเปลี่ยนไปเป็นอะไรเนี่ยก็ต้องชัดแล้ววันที่พี่น้องเองในประเทศไทยเนี่ยนะครับพร้อมจะลุกยืนขึ้นสู้นั้นก็ได้ผมได้ให้ข้อคิดไปว่าวันนั้นเนี่ยข้างนอกประเทศขบวนที่ช่วยกันได้เนี่ยจะต้องเข้าถึงมหามิตรนะครับประเทศใหญ่ๆทั่วโลกให้เขาเข้าใจว่าประชาชนจำเป็นต้องลุกมาเปลี่ยนแปลงแล้วนะเพราะระบอบที่มันเป็นอยู่มันเลวร้ายมากมันฉุดรั้งศักยภาพของประเทศไทยแล้วทำให้ประเทศอื่นๆนั้นไม่ได้ประโยชน์จากความโปร่งใสแล้วก็ทรัพยากรแล้วก็นะครับการทำมาหากินกันอย่างมิตรประเทศอย่างเพื่อนนะร่วมโลกนะครับอย่างเต็มที่เพราะว่ามันมีลักษณะของการนะครับขูดรีดนะครับมีการใช้เส้นใช้สายใช้บารมีมาเฟียในประเทศไทยเนี่ยทำให้นะครับทั่วโลกเนี่ยได้ประโยชน์น้อยลงจากประเทศไทยและประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์นั้นจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้านะครับให้กับชาวโลกเอื้อประโยชน์ให้กับโลกได้มากมายนะครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยเมื่อประชาชนเขาจะลุกขึ้นมานั้นก็ขอให้ประเทศใหญ่ๆเนี่ยจงเข้าใจและก็สนับสนุนประชาชนแล้วจงชี้นิ้วไปที่เผด็จการในกรุงเทพบอกว่าอย่าได้ฆ่าประชาชนจงคืนอำนาจให้ประชาชนเสียขบวนต่างประเทศเราก็จะเข้าไปถึง UN เข้าไปถึงผู้นำประเทศระดับสูงต่างๆซึ่งก็อยากจะทำให้มันสำเร็จก่อนที่พี่น้องจะลุกฮือขึ้นมาเพราะวันที่พี่น้องลุกฮือถ้าทำกันอย่างไม่รอบคอบแล้วเราไม่ชัดเจนว่าลุกมาแล้วเนี่ยอำนาจจะเอามันอยู่ในมือได้อย่างไรเนี่ยมันจะกลายเป็นอนาคีนะครับมันจะกลายเป็นเรื่องของความโกลาหลซึ่งแล้วก็จะนำไปสู่ความเสียหายเยอะแยะวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องเนี่ยช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลไปเยอะๆว่าเรากำลังจะทำสิ่งดีเพื่อบ้านเพื่อเมืองอย่าได้ไปหลงเชื่อนะครับคำปั่นหัวของฝ่ายชนชั้นปกครองวันนี้ต้องอยู่นิ่งๆต้องไม่ตั้งคำถามต้องจงรักภักดีกับพ่อถ้าใครที่ผิดไปจากนี้ใครที่คิดจะลุกฮือขึ้นมานะครับอ้างความชอบธรรมหรือแม้กระทั่งวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเป็นพวกไม่หวังดีกับประเทศชาติเขาจะสร้างความชอบธรรมในการที่จะใช้กำลังกับพี่น้องประชาชนพวกเราก็ต้องสู้กันด้วยสติสู้กันด้วยหลักการเหตุผลแล้วต้องใจเย็นนะครับสนับสนุนให้ขบวนของพวกเราทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้นเติบโตให้พร้อมที่สุดแล้วต้องทำให้ไวที่สุดผมถึงได้ย้ำว่าวันนี้นะครับต้องอย่าไปหลงกับสิ่งที่มันนะครับจะทำให้เรานั้นเป๋ไปจะต้องเน้นเป้าไปที่การปฏิวัติของประชาชนให้มันสำเร็จนะครับแล้วการปฏิวัตินี่มันยิ่งใหญ่มากพลังของพี่น้องจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้องค์คณะที่จะขึ้นมาประกาศเป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยยึดอำนาจมาไว้รักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็สร้างโครงสร้างใหม่สร้างระบอบการปกครองใหม่ซึ่งจะไม่ให้อำนาจเจ้าอำนาจทหารอำนาจของไอ้พวกศักดินาไอ้พวกกดขี่ข่มเหงทั้งหลายเนี่ยนะครับได้เข้ามาครอบงำประเทศได้อีกภารกิจแห่งประวัติศาสตร์นี้เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนนะครับผมมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยก็อยากจะพูดให้มันชัดเจนให้มันลึกที่สุดและเป็นประโยชน์กับพี่น้องมากที่สุดนะครับก็ดีเจหนิงครับแล้วก็คุณป้าเพ็ญครับสาระประโยชน์ทั้งหมดที่อยากจะพูดเนี่ยคิดว่าเต็มใจละถ้าจะมีประเด็นเล็กๆย่อยๆคุยกันสนุกๆอีกก็อีกสัก5นาที10นาทีก็โอเคนะยินดีครับไม่หรอกค่ะพี่ด็อกเตอร์เพราะว่านี่เราปาเข้าไปชั่วโมง40ได้คิดว่าเราเลื่อนไปเป็นคลิปหน้าดีไหมครับพี่ด็อกเตอร์กรณีหนึ่งเชิญพี่ด็อกเตอร์คลิปนี้นะคะได้ไม่เพราะว่าเราคิดว่าเรายกเป็นประเด็นหน้าคลิปหน้าดีกว่าครับยกยังไงคะดีเคก็จะต้องขอเชิญพี่ด็อกเตอร์มาให้ความรู้กับพวกเราอีกตามสะดวกของพี่ด็อกเตอร์นะคะก็ได้ครับคือยินดีอยู่แล้วนะครับถ้าเวลานัดหมายตรงกันได้ก็ยินดีจะมาพูดคุยกับพี่น้องที่จริงมีคนถามบ้างเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยคำถามเนี่ยมันจำเป็นต้องได้คำตอบอย่างที่ตอบนะครับสั้นไม่ได้นะครับแล้วถ้าสั้นปุ๊บเนี่ยจะทำให้หลงกลายเป็นว่าเป็นประเด็นย่อยไปนะวันนี้แต่คิดว่าเนื้อหาสาระได้ครบหมดละนะครับขอบคุณสำหรับคำถามขอบคุณที่นะครับอยู่เคียงข้างประชาชนแล้วก็ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเราต้องการคนอย่างประชาชนค่ะพี่ด็อกเตอร์ประชาชนที่ไม่ยอมต่ออำนาจระบอบเดิมนะคะระบอบราชาธิปไตยค่ะพี่ด็อกเตอร์ครับดีครับเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้สู้กันต่อไปด้วยสตินะครับด้วยความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็เราก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับแล้วก็คงไม่หนีกันไปไกลนะครับแวดวงพี่น้องทั้งหมดนะครับวันนี้เปิดใจให้กว้างแล้วก็พยายามนะครับสร้างมิตรเพิ่มนะครับแล้วขยายองค์ความรู้ต่างๆที่คิดว่าดีมีประโยชน์เนี่ย
ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเพื่อนร่วมชาติที่เขายังไม่เข้าใจและมองเราแบบนะผิดว่าเรานี่เป็นพวกเลวร้ายเป็นพวกที่สร้างความเสียหายสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศชาติเป็นคนที่จะไปทำลายพ่อเขาซึ่งจริงในเรื่องของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยจริงๆไหนก็จะปิดท้ายก็พูดนิดนึงก็ได้ว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาเรื่องตัวกษัตริย์ภูมิพลคนเดียวมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะนั้นเนี่ยเรากำจัดเนี่ยวันนี้เราเปลี่ยนระบอบเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าจงเกลียดจงชังคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนนั้นมันคือตัวละครที่ต้องเล่นตามบทบาทก็มีความโลภความหลงมีความโกรธความเกลียดมีความโง่เง่าบรมมาโง่เหมือนที่เราได้พูดกันมาแต่ว่านะครับคนที่ทำชั่วทำผิดแล้วก็เดินตามอวิชชาหรือด้วยมิจฉาทิฏฐินั้นก็จะทำลายตัวเองไปด้วยส่วนหนึ่งแต่ขณะเดียวกันเนี่ยโครงสร้างเครือข่ายอำนาจมันใหญ่กว่าแค่ตัวบุคคลกษัตริย์ภูมิพลตายแล้วก็ยังมีลูกชายลูกสาวจะโผล่ขึ้นมามีคนที่นะครับดูแลผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะกองผลประโยชน์มหาศาลมันเอาลูกเอาหลานเข้ามาต่อมันเชื่อมกันเป็นเครือข่ายมันมองตารู้ใจมันพูดภาษาเดียวกันนะครับเราจะต้องนะครับมองพวกนี้ว่าเรายังไงเสียเนี่ยถึงเราจะไม่ได้เกียรติเป็นรายบุคคลแต่เรายอมรับระบอบอย่างนี้ไม่ได้เพราะนั้นก็จะต้องมาช่วยกันแก้กันให้ได้นะครับการจะแก้ก็ต้องอาศัยพลังของประชาชนให้มากที่สุดวันนี้เราจะแตกแยกกันไม่ได้ทุกครั้งที่เขานะครับขึ้นมาสู่อำนาจแล้วก็ทำสิ่งผิดนั้นเขาใช้หลักการแบ่งแยกและปกครองวันนี้พวกเราเนี่ยการที่ไปพูดอิสลามอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าไอ้เหลืองไอ้แดงอย่างนั้นฝ่ายแดงฝ่ายเหลืองอย่างเงี้ยจริงๆเรากำลังหลงนะหลงทางกับศัตรูเราจริงคือผู้ที่ครอบงำเราอยู่มิตรของเราคือประชาชนทุกคนวันนี้ศัตรูของเราไม่ใช่สลิมอันนี้อยากจะพูดมานานแล้วแต่ขอให้เข้าใจไม่ใช่สลิมเขาเป็นคนเหมือนคนป่วยที่ต้องการการเยียวยาแล้วพวกเราที่เป็นพี่เป็นน้องกันไม่เยียวยาเขาได้อย่างไรจะมองเขาเป็นศัตรูผลักเขาเป็นศัตรูแล้วสุดแล้วเนี่ยถึงตอนจะเปลี่ยนแปลงมาแล้วพวกนี้ก็ลุกมาเป็นศัตรูเหมือน14ตุลา16โทษทีเหมือน6ตุลา19อย่างนั้นหรือนะครับที่คนไทยต้องมาฆ่าคนไทยเพื่อใครไม่รู้นะครับซึ่งไม่ได้เกิดประเทศไทยด้วยแล้วมาครอบงำคนไทยมายาวนานแสนนานวันนี้นะอยากจะให้พวกเราลองนะยกระดับตัวเองขึ้นมานะครับมองสลิมว่าเป็นคนไทยที่เขาก็เสียผลประโยชน์เหมือนกับเราและเป็นพี่น้องร่วมชาติแต่เขาเนี่ยมีความหลงอยู่ในจุดที่เขาหลงอยู่เราจะทำยังไงให้เขาเข้าใจพวกเราอันนี้เป็นโจทย์ที่เป็นธรรมระดับสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะนี่ฝากเอาไว้ครับขอแย้งนิดนะคะพี่ด็อกเตอร์จริงๆแล้วผมไม่เคยเห็นสลิมอยู่เป็นศัตรูนะคะแต่ผมเห็นสลิมเป็นเพื่อนเล่นสนุกสนานแย่กันไปแย่กันมาแล้วก็ตาสว่างไปตั้งหลายคนนะคะพี่ด็อกเตอร์หนูลืมผลงานนะคะเยอะมากค่ะดีมากจนเราด่ากันเริ่มต้นด่าจนเกิดความสนิทสนมกันแล้วก็รู้จิตใจและคนพวกนี้ที่เขามีสมองแล้วฉลาดและพร้อมที่จะรับข้อมูลดีๆตาสว่างใช่มากค่ะพี่ด็อกเตอร์สลิมเพื่อเล่นวันเพ็ญค่ะไม่ได้เกลียดสลิมนะคะอย่าเข้าใจผิดค่ะดีมากเลยดีมากเลยนี่เขาบอกว่าสามีภรรยาเนี่ยแบบหนังพิสารนะแบบตบจูบเนี่ยปรากฏว่าลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนะ เอาก็ทำกันไปนะครับด้วยสตินะครับแต่ว่าอยากจะให้เริ่มที่สัมมาทิฏฐิก่อนว่าพี่น้องร่วมชาติเราไม่ใช่ศัตรูนะครับเขาหลงเขาเห็นต่างนะครับจริงๆอย่างน้อยสุดก็ต้องมองว่าเขาเห็นต่างก่อนเราไม่เหยียบย่ำว่าเขารู้น้อยกว่าอะไรกว่ามองเขาเห็นต่างเขาก็มีสิทธิ์เพียงแต่ว่าเราเนี่ยถ้าเป็นพี่เป็นน้องกันก็ต้องอธิบายให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันเป็นผลดีกับบ้านกับเมืองเราเนี่ยรวมใจไทยทุกสีผู้ถูกหลอกใช้ถูกเหยียบย่ำมานานวันนี้เราจะต้องมารวมใจกันสักหน่อยนะครับเอาละนะก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติมาออกรายการนะโอกาสหน้าก็ถ้ามีเวลาก็จะคุยกันอีกเชิญโอกาสหน้านะครับพี่ด็อกเตอร์ขอบคุณมากนะคะครับผมครับครับสวัสดีทั้งสองท่านและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ